ครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่เวกัพไทยแลนด์ครับวันนี้เรามาเจอกันวันพุธที่5ตุลาคม2565นะฮะอยู่กับเรา3คนนะครับวันนี้อาจารย์ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์นะฮะคุณชูวัฒน์เลิศศิริสุขแล้วก็ผมกายโพกเกษมสัตยาประเสริฐนะฮะสวัสดีทั้ง2ท่านสวัสดีครับนะครับสวัสดีท่านทางคุณผู้ชมนะฮะที่รับชมอยู่นะครับทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะฮะของทาง Voice TV ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebookนะครับแล้วก็ทาง YouTube นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามเนี่ย Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งใช่ไหมแจ้งเตือนด้วยนะฮะเวลามีรายการขึ้นมาใน YouTube นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือไปติดตามคลิปที่น่าสนใจได้นะฮะในทาง TikTok นะฮะครับ Voice Online นะพิมพ์ว่า Voice TV ก็น่าจะขึ้นผมไม่มี TikTok แต่ว่าผมถามคนที่เขามี TikTok เนี่ยนะเขาบอกว่ามีพิมพ์ว่า Voice TV หรือ Voice Online ขึ้นเหมือนกันใช่ครับนะฮะวันนี้ครับที่น่าสนใจคือมีคนป่วยนะครับ ไม่ใช่เรา3คนนะผมหมายถึงว่ามีคนป่วยเพราะว่าสงสัยใจจะไม่ได้บันดาลแรงละอันนี้ป่วยจริงไม่ใช่ป่วยทางจิตอะไรใช่ไหมไม่คือภาษาอังกฤษมันจะมีแบบเวลาบอกว่าใครซิกคือหมายถึงแบบเมตาลิกยูนิสไม่ใช่แบบนั้นวิธีทำงานไม่ดีอะไรไม่ได้เป็นซิกในความหมายนั้นแต่อันนี้คือป่วยจริงป่วยจริงๆเรื่องสุขภาพจริงๆใช่เรื่องสุขภาพเพราะว่าแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ใช่โควิดเพราะว่าเขามีการตรวจATKเป็นที่เรียบร้อยแจ้งมาว่ามีอาการหวัดแล้วก็ตรวจโควิดแล้วแปลว่าน่าจะมีอาการจริงครับดีฮะที่ทักขึ้นมาเพราะว่าลืมพูดชื่อยังไม่รู้เลยใครครับก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะฮะนะฮะหลังจากที่วันนี้ก็ไม่ได้เป็นโควิดสรุปไม่ได้เป็นเพราะถ้าเป็นก็เสี่ยง77แล้วนี่ใช่ไหมคือ77ก็คือกลุ่มที่เขาเรียกอะไร608ใช่ไหมน่าจะใช่แต่ทีนี้แต่แมผู้สูงอายุหลายคนก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเชื้อมันอ่อนแรงแล้วใช่ผมมองว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ตอนนี้น่าเป็นห่วงน่ากลัวกว่าน่าเป็นห่วงมากกว่าเรื่องอาการเรื่องอะไรแบบแต่ว่าป่วยจริงไม่จริงไม่รู้ครับแต่ว่าคนใกล้ชิดยืนยันว่าได้ตรวจ ATK แล้วก็แปลว่ามีอาการบางอย่างก็เลยไปตรวจ ATK คนใกล้ชิดหมายถึงคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือไม่ระบุเพศไม่ชงมาจังเลยอ่ะที่ไรพูดชื่อเลยไหมอาจารย์ก็ไม่รู้เวลาแบบคนใกล้ชิดมันมีหลายแบบใช่ไหมใกล้ชิดแบบหน้าที่การงานใกล้ชิดแบบส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยภาษาข่าวบางทีเราไม่รู้ไงว่าใกล้ชิดแบบไหนคือก็แปลกเพราะว่างานนี้เป็นคุณพลเอกคงชีพอ๋อตันตรวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมแต่ชี้แจงเรื่องบิ๊กป้อมครับแต่บิ๊กป้อมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมแต่คุณคงชีพกับพลเอกประยุทธ์เขาเลสเปกกันมานานแต่การชี้แจงเนี่ยถ้ามาจากทางพลเอกคงชีพก็ถือว่าแปลกเพราะเป็นการชี้แจงแบบเป็นทางการใช่ไหมถ้าดูในเนื้อข่าวไม่ถึงขนาดตั้งโต๊ะแถลงหรอกผมคิดว่าใช่ไม่ได้ตั้งโต๊ะแถลงก็คงจะคุยกับผู้สื่อข่าวเขาก็อยู่กับพลเอกประยุทธ์มานานไงครับคือเป็นคนหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์ก็ค่อนข้างไว้ใจนะฮะเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยไปลงพื้นที่น้ำท่วมใช่ไหมฮะขอนแก่นกับอุบลราชธานีนะครับคุณผู้ชมคงจะได้เห็นนะฮะตลอดทั้งวันของเมื่อวานแล้วนะฮะบรรยากาศของการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์นะฮะซึ่งนี่ก็ไม่จะบอกว่าอะไรฮะบิ๊กป้อมก็เห็นก็เลยป่วยอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกันแต่ผมเห็นเนี่ยพลเอกประวิตรเขายังให้กำลังใจของนักวอลเลย์บอลสาวไทยอยู่เลยเนาะที่เมื่อวานนี้ที่แข่งแพ้กันนะครับใช่เออผมเสียใจเรื่องผลกังวลเรื่องผลอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็จะเครียดอะไรหรือเปล่านอนดึกอาจจะแต่ว่าถ้าดูจากเหตุผลที่เขาให้มาน่าจะไปตากฝนมาไงก็เลยคิดว่าอาจจะมีอาการป่วยคล้ายๆหวัดเดี๋ยวไปตรวจ ATK ผลว่าไม่ใช่ไอ้30กว่าวันที่ผ่านมาไม่ได้ตากฝนเหรอก็ลงหลายงานนะอาจจะทำงานหนักมาพอดีตอนนี้เป็นปัญหาเรื่องการขาดสารอาหารผมถามคุณชูวัฒน์ว่าถ้าเกิดให้พลเอกประวิตรกินเนี่ย3ตัวให้แกกินอะไรคอลลาเจนหินนะคอลลาเจนกินไปก่อนเลยเพราะมันมีการสร้างภูมิต้านทานโยงขายของเอ้าไม่คือคนเราสูงอายุต้องคิดคือเขาเป็นรุ่นพี่โรงเรียนด้วยไงเราตำแหน่งนายกนี่แหละเป็นยารักษาที่ดีที่สุดสำหรับบิ๊กป้อมแต่ถ้าแนะนำคือให้แกกินคอลลาเจนเพราะว่าพี่กินเพราะว่าเขากินไงเพราะคุณชูวัฒน์เขากินเดี๋ยวก่อนอันนี้เขายังไม่ถึง77อ๋อใช่ไหมว่าเขาไม่แต่เขากินใช่ไหมพี่กินใช่ไหมกินแต่ว่าแล้วฟิตเลยใช่ไหมฮะมันไม่ทายมันไม่ใช่ยามันไม่เป็นแนวไม่ได้เป็นเช่าหรือว่าเป็นแบบว่าขายอะไรอย่างนั้นไม่ใช่มันเป็นหลักยาเสริมอาหารที่เดี๋ยวนี้เขากินกันเยอะครับนะฮะบิ๊กป้อมไม่รู้ทันหรือเปล่านะแต่ว่าหลักๆเดี๋ยวผมว่าตำแหน่งนายกให้ตำแหน่งนายกแกนี่แหละครับแล้วก็ให้พลเอกประวิตรส่งลูกน้องเดินมาซื้อแถวไวทีวีเดินมาได้เดินมาเองเลยแค่นี้เองแต่ออกจากรู้อาจจะไกลหน่อยเพราะบ้านอยู่ลึกถนนมันไม่ดีเดี๋ยวแกจะหกล้มมองเวลาขับรถก่อนอย่าให้เดินมาเวลาขับรถผ่านเนี่ยนะฮะเนี่ยนะฮะไอ้R1 RE เนี่ยนะฮะมองเข้าไปไม่เคยเห็นบ้านนะฮะครับพยายามตอนอยู่บนโทเวตอนจะลงมาก็มันก็พ้นแล้วไงมันก็มองไม่เห็นไม่เห็นน่าจะลึกอ่ะอาจจะไปชิดกับถนนเพื่อหนโยทิ้งข้างหลังว่านู่นฮะพวกตะไลบัตรทงประทัดเล็งกันไปเท่าไหร่ก็ไม่เห็นบ้านเขาน่าอยู่เส้นที่เข้ามาจากทางกสทช เออนั่นน่าจะใกล้กว่าคุณยิงทะลุกระตุกทะลุกงทะลุแก๊สยังไงก็ไม่ถึงอ๋อไม่ถึงอยู่แล้วไม่ถึงอยู่ฝั่งเกือบทางฝั่งกสทชด้านนู้นเลยอ่ะนะฮะแต่พื้นที่ค่ายทหารข้างนี้คือใหญ่มากนะก็อนาบริเวณทั้งเวิ้งย่านพหลโยธินมาถึงย่านวิภาวดีรังสิตครับนะฮะใหญ่มากนะฮะ
พูดถึงพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีปกติถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวการเมืองคงจะทราบกันดีว่าครม.เขาประชุมวันอังคารนะฮะแต่เนื่องจากเมื่อวานนี้ไปลงพื้นที่น้ำท่วมเป็นเรื่องเร่งด่วนก็เลยมีการประชุมครม.วันนี้แน่นอนนะฮะพลเอกประวิตรนั้นไม่ได้มานะฮะลาเนื่องจากป่วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถามถึงตัวพลเอกประวิตรมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมน้ำท่วมนะฮะที่ปทุมธานีนะครับที่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์และประตูน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตวันที่6ตุลาคมคือวันพรุ่งนี้นะแต่ว่าด้วยสภาพร่างกายอย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะยกเลิกแล้วล่ะนะฮะสำหรับโปรแกรมดังกล่าวนะครับขณะที่พลเอกประยุทธ์ก็กล่าวยอมรับนะฮะก่อนการประชุมนะครับว่าในวันที่6ตุลาคือวันพรุ่งนี้จะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่เพชรบูรณ์นะครับก็ตอนที่ถามเนี่ยเข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะยังไม่ทราบนะครับพลเอกประวิตรนั้นป่วยหรือเปล่านะฮะเพราะว่ายังไม่มาอันนี้ภาพวันนี้หรือเปล่าครับเนี่ยคือผมแฟ้มภาพหรือเปล่านี่แฟ้มภาพหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นช่วงเช้าก่อนเข้าไปชมไม่มีธนกรเดินมาด้วยไงอ๋อนี่น่าจะไม่ใช่นี่น่าจะเป็นแฟ้มภาพแล้วน่าจะเป็นแฟ้มอ๋อวันนี้เหรอฮะแล้วธนกรโผล่ไปได้ยังไงคุณธนกรปัจจุบันเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนะฮะมาให้กำลังใจถึงทำเนียบโอ้โหมาให้กำลังใจถึงทำเนียบเออธนากรนี่เขาเจ๋งนะฮะใช่ตัวใหญ่แล้วผมนี่เป็นคนตาดีนะเดินมองฟักแซกประมาณ10คนธนากรเดินอยู่เห็นเลยเนี่ยแล้วก็ยังช่วยงานอยู่เดินขึ้นตึกด้วยใช่เดินขึ้นตึกด้วยใช่นะฮะเดินขึ้นตึกด้วยอันนี้แหละของจริงครับหลุดจากทำเนียบแต่เดินเข้าทำเนียบแล้วเดินขึ้นตึกแล้วผมนี่ทำไมตาไวอย่างเงี้ยใส่ตาสั้นแต่ตาไวมากเลยอย่างนี้นี่โทษนะฮะเลือกตั้งครั้งหน้านี้อยู่1ใน10เป็นฮะปาร์ตี้ลิสต์ผมว่ากลับมาพังงาดวันนี้สนุกจริงเอาให้ชัดก่อนว่าจะอยู่พรรคไหนครับเฮ้ยธนากรไม่เปลี่ยนอยู่แล้วเขาอยู่พลังประชารัฐเขาไม่รู้บิ๊กป้อมบิ๊กตู่นี่แกยังจะลงตรงไหนแกอาจจะตามบิ๊กตู่ก็ได้คือธนากรอยู่ตามสามมิตรตามคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็ยังอ๋อโอเคจะไม่ตามบิ๊กตู่ไปใช่ไหมฮะแต่ประเด็นคือสามมิตรในพลังประชารัฐเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะครับเขายึดพักแล้วจะเปลี่ยนทำไมครับคุณปืนไปหมดตอนนี้สามมิตรยึดพักแล้วครับไม่มีใครแล้วครับเพราะฉะนั้นคุณธนากรใหญ่ที่สุดในพักแล้วครับตอนนี้สามมิตรเพราะฉะนั้นคุณธนากรก็น่าจะยังอยู่พลังประชารัฐนะแน่นอนครับนะฮะกำหนดการของพลเอกประยุทธ์นะครับลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็เริ่มต้นจากฟังบรรยายสรุปใช่ไหมฮะที่สนามบินเพชรบูรณ์ครับถ้าเห็นไปไหนต่อไปพบปะให้กำลังใจผู้ประสบภัยนะฮะในพื้นที่หมู่11ตำบลตาลเดี่ยวอำเภอหล่มสักนะครับโดยทางพลเอกประยุทธ์นะครับจะเยี่ยมประชาชนในซอยศรีสะอาดที่ประสบอุทกภัยจากเหตุแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่งนะครับแล้วก็จะเดินทางต่อไปยังเทศบาลเมืองหล่มสักพบปะประชาชนผู้ประสบภัยที่พิพิธภัณฑ์หล่มสักนะฮะแล้วก็จะไปตรวจสถานการณ์น้ำป่าสักนะครับที่บริเวณสะพานหน้าพิพิธภัณฑ์หล่มสักนะฮะและพบปะประชาชนผู้ประสบภัยที่สวนสาธารณะดงตาลก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครอันนี้เป็นกำหนดการคร่าวๆวันพรุ่งนี้นะฮะเผื่อใครอยากจะไปรับล่าสุดเลยเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะรายงานสถานการณ์น้ำนิดนึงนะฮะในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะ6อำเภอนะครับได้แก่อำเภอเมืองอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพหล่มสักบึงสามพันหนองไผ่ยังคงเป็นพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังตามรายงานข้อมูลคาดการและแจ้งเตือนภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะฮะโดยการลงพื้นที่เพชรบูรณ์ของนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้นั้นจะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดรับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิดนะฮะที่อ่านมาทั้งหมดนี้คือโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะคุณอนุชาบุรพชัยศรีนั้นได้มีการแถลงชี้แจงนะครับส่วนคุณธนากรนั้นไม่ใช่โฆษกรัฐบาลแล้วคงให้กำลังใจครับคงมาให้กำลังใจนะครับและได้เดินประกบขนาดนั้นนี่ไม่ธรรมดาแต่ว่าไม่รู้ยังดูลายกลุ่มหรือเปล่าเพราะแต่งตัวไม่ตรงคอนเซ็ปต์เพื่อนอ้าวเหรอคนอื่นใส่เสื้อแบบผ้าไหมมีสีอ๋อประชุมคณะกรรมการเป็นสูตรอ๋ออาจจะไม่ใช่คนนั้นไม่เป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าไม่โฆษกก็ใส่แบบนั้นอนุชาก็ใส่แบบนั้นครับคงอาจจะไม่ได้เช็คลายกลุ่มว่าวันนี้ให้แต่งมีธีมครับนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือตอนนี้นี่คือเป็นการปิดสมัยประชุมนะของสสนะก็เลยยังมีเวลาแต่ฝากทางทำเนียบนิดนึงนะครับผมคิดว่าพื้นที่ที่พลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิตรควรจะเร่งลงเป็นพิเศษคือพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขื่อนที่ชัยนาทกับเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยปล่อยน้ำเยอะมากนะครับเมื่อคืนนี้ยกระดับการปล่อยน้ำมาที่ 2,700 แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยประมาณ7วันที่แล้วในการปล่อยน้ำอยู่ที่ 1,900 เพราะฉะนั้นสัปดาห์เดียวเนี่ยเพิ่มปริมาณการปล่อยน้ำเกือบ 50% ซึ่งถือว่าเยอะแล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้น้ำมันท่วมในเขตสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาครับแล้วตอนนี้หัวน้ำก็มาปทุมแล้วนะครับเข้ามาเขตสามโคกแล้วแล้วเดี๋ยวก็คงจะท่วมนนทบุรีนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพื้นที่ที่เป็นเรื่องเร่งด่วนเนี่ยนะครับคือพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งมีปัญหาการปล่อยน้ำนะครับแล้วก็สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนเยอะแล้วก็เป็นการปล่อยน้ำที่ทำให้พนังกั้นน้ำแตกหลายจุดนะครับผมคิดว่าพื้นที่นี้ในฐานะผู้นำประเทศนะครับไม่ว่าเป็นพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิตรท่านควรจะลงไปเพราะว่าเป็นภาพสะท้อนของการบริหารจัดการน้ำที่ผิดพลาดนะครับในเรื่องของการระบายน้ำที่สร้างความเดือดร้อนนะครับแต่คำว่าผิดพลาดเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ากรมชลทำงานผิดนะครับแต่ว่า
เนื่องจากประตูน้ำไหลบานเนี่ยมัน ที่จะระบายน้ำออกข้างทางตอนนี้เนี่ยพื้นที่ข้างๆมันเต็มหมดแล้วด้วยครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องมีคนรับผิดชอบนะครับว่าคุณบริหารน้ำยังไงน้ำเต็มแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มีการเพิ่มจากน้ำเขื่อนปล่อยออกมาแล้วขณะเดียวกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาจะผันออกประตูน้ำข้างๆก็ผันออกไม่ได้ครับส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยผู้นำจะต้องเข้าไปเคาะว่าจะแก้ยังไงนะครับขณะที่พื้นที่อื่นเพชรบูรณ์อื่นๆเนี่ยเป็นการหลากของน้ำจากฝนตกหนักครับอันนั้นเนี่ยแก้ไม่ได้ไปได้แค่ให้กำลังใจแต่เรื่องที่ต้องมีคนไปเคาะวิสัยทัศน์นี่คือเรื่องของการปล่อยน้ำในเจ้าพระยาทั้งหมดซึ่งตอนนี้สร้างปัญหาน้ำท่วมเรื่องอาจจะขนาดในการให้กำลังใจมากกว่าการเคาะหรือว่าแสดงวิสัยทัศน์หรือเปล่าก็เป็นไปได้แต่มันเป็นจุดที่น้ำตีต้องไปหรือคนที่บริหารจัดการน้ำ คือเคสเจ้าพระยาเนี่ยทั้งพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเนี่ยต้องรับผิดชอบโดยตรงเพราะว่าการบริหารจัดการน้ำอยู่ที่ท่านต้องเคาะว่าจะเอายังไงเพราะตอนนี้ปัญหามันอีหลักอีเรือน้ำในแม่น้ำสูงเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำหนักขึ้นขนาดเดียวกันประตูน้ำสองข้างทางมันปล่อยน้ำออกไม่ได้แล้วมันเกิดปัญหาที่พื้นที่ข้างลุ่มน้ำเนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่ท่วมดักดานเช่นบางบานผงเพลงปาโมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องระดับนโยบายแล้วเพราะระดับปฏิบัติเนี่ยทำเละมา1เดือนมันวนลูปของปัญหาแล้วยิ่งวนลูปเนี่ยปริมาณน้ำในเขื่อนยิ่งปล่อยมันยิ่งสูงมันสร้างความเดือดร้อนมากขึ้นเรื่อยๆครับนะฮะโดยสไตล์แล้วถ้าเท่าที่ดูนะฮะเขาจะไปแบบก๊อก2คือเขาไม่ได้ไปเผชิญส่วนหน้าไม่ได้ไปเผชิญเหตุเพราะฉะนั้นไอ้ลุ่มเจ้าพระยาที่เผชิญเหตุอยู่ณขณะนี้เนี่ยเขาจะยังไม่ไปเขาจะไปเมื่อมันเหตุการณ์มันสงบแล้วไม่แต่ไม่ค่อยคลี่คลายใช่ไหมสองเดือนแล้วไงใช่ก็คือโดยสไตล์เขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาตั้งใจให้ไม่เข้าไปยุ่งกับฝ่ายปฏิบัติการหรือว่าไม่ไปทำตัวให้เป็นที่เดือดร้อนอันนี้ก็มองในแง่ดีนะแต่ว่าก็ดูดิที่เขาไปลงเพชรบูรณ์ขอนแก่นเนี่ยทั้งหลังจากพูดง่ายว่าน้ำมันท่วมไปแล้วนะฮะแต่อย่างเวลาลงไปในพื้นที่เนี่ยนะครับผมเห็นข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะอย่างในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับแล้วก็อุบลราชธานีเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าตำรวจไปเขาเรียกไงคุ้มกันเนี่ยเยอะมากนะเยอะมากครับก็เป็นหลักพันสกรีนนู่นสกรีนนี่เข้าออกเยอะแล้วเอกสารที่หลุดออกมาก็เยอะเรื่องการมาร์กจุดก็ค่อนข้างน่าเกลียดมาร์กจุดเหมือนกับคิดว่าไปจะเป็นลงพื้นที่3จังหวัดแล้วแบบมีผู้ก่อการร้ายครับในแง่การมาร์กจุดเนี่ยแบบไม่ดีเลยก็คือเหมือนกับว่ามองว่าประชาชนเป็นศัตรูมากเกินไปนะฮะซึ่งเหมือนกันว่ามันไปซ้ำเติมความยุ่งยากนะยุ่งยากทั้งเรื่องของการแสดงความการประท้วงใช่ไหมเมื่อวานนี้ก็ไปมีเหตุการณ์ยื้อยุดฉุดกระชากกันปะทะกันนิดหน่อยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังทำงานแบบเดิมอ่ะก็คือว่าไปส่องเที่ยวไปถ่ายรูปใครซีสัวครับแล้วผมเห็นอย่างที่ขอนแก่นเนี่ยนะฮะมีร้านที่ปกติเขาต้องมีกราฟมารับใช่ไหมร้านกาแฟก็จะมีตำรวจปิดล้อมอะไรเงี้ยใช่แล้วปิดรักษาความปลอดภัยแหละเขาไม่ได้ตั้งใจจะล้อมร้านกาแฟหรอกใช่ใช่แต่มันทำให้เขาขายของไม่ได้ใช่คือฝ่ายปฏิบัติการผมไม่ได้อะไรหรอกผมพูดถึงไอ้ที่เขาสั่งการมามากกว่าเนี่ยนะฮะคือมันไม่ไว้ใจประชาชนไม่ไว้ใจกราฟด้วยไม่รู้ว่ากราฟมาจะชู3นิ้วเปล่าไงก็อย่าห้ามข้าวหมดเลยแล้วไรเดอร์คือต้องเดินไกลกว่าเดิมเพื่อไปรับสินค้าเนี่ยนะฮะทำให้ทางเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาต้องยกเลิกเนี่ยออเดอร์ไปเยอะมากเลยคือพื้นที่อย่างขอนแก่นอุบลเนี่ยพลเอกประยุทธ์หรือว่าทีมตำรวจไปเนี่ยไม่ควรสร้างเรื่องเพราะเป็นพื้นที่ซึ่งคนเกลียดรัฐบาลอยู่แล้วครับคือถ้ามีอะไรผิดเหลี่ยมเนี่ยเขาด่าหนักกว่าพื้นที่อื่นใช่คือเหตุการณ์ที่แบบไปอาจจะไปทำให้ไรเดอร์เข้าร้านลำบากถ้าเป็นเหตุการณ์เกิดที่กรุงเทพครับหรือนครศรีธรรมราชคนก็อาจจะไม่ว่าอะไรเพราะอาจจะยังมีคนที่เขาแบบอารมณ์อรวยไงแต่ขอนแก่นอุบลเนี่ยมันเมืองคนเสื้อแดงไงใช่ใช่คุณไปแตะนิดเดียวผิดเหลี่ยมเขาก็คือคุณผิดหนึ่งเขาก็ด่าคุณสิบแม่เพราะฉะนั้นในพื้นที่แบบนี้ตำรวจนะครับซึ่งก็เป็นคนในพื้นที่เองด้วยก็ต้องระมัดระวังขั้นสูงสุดครับอย่าไปทำอะไรที่มันกระทบกระทั่งครับคนเขาเกลียดรัฐบาลอยู่แล้วในพื้นที่เพราะฉะนั้นดูจากการที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยฮะสบายใจได้นะฮะใครที่คิดว่าจะไปหาเสียงผมคิดว่าคงไม่นะฮะเพราะว่าทำแบบนี้คงไม่เลือกเขากะหาเสียงพื้นที่อื่นเนี่ยโอเคว่าเขาได้ทำงานแล้วครับนะฮะมันมีประเด็นนะฮะจากเมื่อวานนี้บ้างเนี่ยนะฮะอย่างเช่นเนี่ยนะฮะพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับไปพูดเมื่อวานนี้ที่อุบลราชธานีนะฮะโดยบอกว่าวันนี้การแก้ปัญหาที่ผ่านมาทำได้เป็นระยะเป็นภาพสำคัญนะครับเพราะว่ามีคนชู3นิ้วรถพลเอกประยุทธ์ผ่านแล้วก็ข่าวสดออนไลน์เขาได้ภาพมาเป็นภาพที่ก็สะท้อนปัญหาพอสมควรเพราะว่าพอมีคนชู3นิ้วปุ๊บตำรวจก็ประกบล็อกคอเลยครับนะครับก็ขอบคุณภาพจากข่าวสดด้วยครับนะฮะพลเอกประยุทธ์แสดงท่าทีปฏิกิริยาอย่างไรนี่เราคงไม่ได้เห็นนะใช่ไหมฮะเราจะเป็นคนชู3นิ้วหรือเฉยๆก็อยู่ข้างหน้าโอเคแต่เป็นคนมองไปข้างหน้าไม่มองอะไรข้างหลังอ๋อโอเคครับคนมีวิสัยทัศน์อ๋อวิสัยทัศน์นะครับไม่มองข้างๆด้วยประเด็นนะครับถึงไหนแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์ได้บอกว่าเนี่ยฮะวันนี้สิ่งสำคัญทุกคนต้องอยู่รอดมีอาหารกินน้ำดื่มดูแลสุขภาพให้ดีฮะที่สุดโครงการแก้ปัญหาความยากจนแก้ปัญหาอื่นนะฮะเมื่ออยู่รอดต้องพอเพียงหลังจากนั้นก็ต้องฟื้นตัวให้ได้นะครับนี่ผมอ่านมาทุกคำนะครับส่วนจะประกอบประโยคอย่างไรก็นะฮะสุดแท้แต่คุณผู้ชมจะไปประกอบประโยคกันเองนะฮะบางทีเขาพูดมาเป็นคำๆนะฮะคำเชื่อมประธานกริยาก็อาจจะงงๆหน่อย
นะครับอย่าไปคิดมากฮะก็พูดเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยเราก็ชินมาแล้วล่ะ8ปีเพียงแต่ว่าเราคิดว่ามันจะดีขึ้นหลังจากที่พักปฏิบัติหน้าที่ไปก็ปรากฏว่าไม่ได้ดีขึ้นเลยฮะเรื่อยเปื่อยกว่าเดิมอีกนะฮะขณะที่วิทยุทรานซิสเตอร์ฮะทั้งสองท่านไม่แน่ใจมีความเห็นอย่างไรนะฮะแต่ว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนะฮะอะไรนะแนะให้ชาวบ้านใช่ไหมใช้วิทยุทรานซิสเตอร์ฟังน้ำท่วมนะครับเข้าถึงทุกบ้านในช่วงที่ใช้ไฟไม่ได้อินเทอร์เน็ตไม่มีเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าเอาวันนี้เลยเนี่ยนะฮะที่ 10 นาฬิกาที่ผ่านมาที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.นะฮะกรุงเทพมหานครตรงข้ามทำเนียบรัฐบาลนะครับคุณผู้ชงรักชาติสกุลไทยพร้อมผู้จัดรายการวิทยุชุมชนทั่วประเทศฮะเดินทางมายื่นหนังสือให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์นะครับก็มีทางที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกนั้นเป็นผู้รับหนังสือครับคือคุณผู้ชงเนี่ยบอกว่าวิทยุชุมชนยังมีพลังยังมีคนฟังนะฮะและช่วยเป็นพลังสังคมสื่อสารงานประชาสัมพันธ์ภัยพิบัติอุทกภัยหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อีกมากมายฮะตนยืนยันว่าวิทยุชุมชนสื่อเสียงชาวบ้านนั้นยังมีพลังนะฮะเข้าถึงชาวบ้านแท้จริงประชาชนจำนวนมากทั่วประเทศยังใช้วิทยุทรานซิสเตอร์ในการรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับโดยบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้พลเอกประยุทธ์นะฮะตลอดจนหน่วยงานทุกหน่วยงานนะทำที่ทำเพื่อพี่น้องประชาชนนะฮะสู้ต่อไปนะครับอันนี้เป็นประเด็นจากนะเขาก็พูดถูกนะกลุ่มวิทยุชุมชนเพราะว่ามันก็ในหลายพื้นที่ตามพื้นที่ที่มันมีปัญหาไฟฟ้ามันก็ยังมีคนใช้ของพวกนี้จริงๆยังมียังอยู่เยอะพอสมควรจริงเรื่องนึงที่น่าเศร้าสำหรับผมข่าวนี้คือวิทยุชุมชนเนี่ยเขาถูกทุบอย่างหนักในยุคที่พลเอกประยุทธ์ขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยใช้กสทช.ใช้กลไกต่างๆเนี่ยทุบจนวิทยุชุมชนแทบจะตายกันไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าก็มันก็น่าเศร้านะครับสำหรับวิทยุชุมชนที่ถ้าเราจำกันได้เนี่ยนะครับในช่วงก่อนปี49เนี่ยถือว่าเป็นกลไกการสื่อสารซึ่งสำคัญมากนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสื่อที่คนจับตามองคุณสุพิญญาการณรงค์ก็เป็นคนหนึ่งที่ทำเรื่องวิทยุชุมชนมานานก่อนที่จะไปเป็นกสทช.เองนะครับแต่พอถึงเวลาที่มีการยึดอำนาจหรือแม้กระทั่งช่วงปี53ถ้าจำกันได้เนี่ยวิทยุชุมชนนะครับก็เป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดความเห็นของคนรักประชาธิปไตยนะครับยุคนั้นเราก็จะมีวิทยุแท็กซี่วิทยุชุมชนคนเสื้อแดงนะครับไปอุบลก็จะมีวิทยุของคุณขวัญชัยไพพนาอย่างเงี้ยนะครับแต่พอถึง57เนี่ยวิทยุชุมชนถูกทุบอย่างหนักเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกสทช.เนี่ยนะครับก็ถูกวิทยุชุมชนโจมตีว่าออกระเบียบต่างๆเพื่อควบคุมการทำงานของวิทยุชุมชนจนวิทยุชุมชนเนี่ยแทบจะไม่เหลือบทบาทเลยนะครับแต่ผมคิดว่ากลุ่มวิทยุชุมชนเขาพูดถูกก็คือมันมีชาวบ้านที่ฟังเขาอยู่จริงๆนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าเขาต้องมาชมรัฐบาลซึ่งมีบทบาทอย่างสูงในการทุบพวกเขาลงไปตลอด 7-8 ปีเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันเศร้าใช่นะผมดูข้อมูลนะอันนี้คือของเว็บไซต์ขอบคุณนางแหล่งข่าวนะฮะจาก Workpoint Today นะผมเห็นในนี้ที่น่าสนใจคือว่าเขามีการเปิดข้อมูลนะฮะเรื่องของวิทยุทรานซิสเตอร์นะฮะเนี่ยเขาบอกว่าวิทยุเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นที่นิยมเฉพาะกลุ่มแต่ว่าการฟังวิทยุยังคงเป็นที่นิยมนะฮะข้อมูลเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยพบผู้รับฟังวิทยุมากถึง 3.5 ล้านคนส่วนใหญ่อายุ 40-59 ปีนะฮะกลุ่มที่อายุน้อยที่สุดคือ 12-19 ปีนะฮะก็ยังรับฟังวิทยุมากกว่า 800,000 คนนะฮะช่องทางการรับฟังวิทยุเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะฮะทั้งจากเครื่องรับวิทยุในรถคือขายโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์นะฮะนี่ดีเป็นข้อมูลอีกด้านของการรับฟังวิทยุนะนี่ผมพูดถึงวิทยุนะทีนี้พูดถึงเรื่องของวิทยุทรานซิสเตอร์เนี่ยนะฮะคุณผู้ชงเนี่ยก็บอกด้วยนะฮะว่ามันถ้าเกิดระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยสัญญาณไฟฟ้าต่างๆขัดข้องเนี่ยสามารถใช้ถ่านตรากบ2ก้อนฟังได้ทุกที่ทุกเวลานะฮะพี่ฟังไหมคือผมพี่ร่วมสมัยอ่ะผมพูดจริงๆผมเนี่ยผมฟังวิทยุอยู่แต่ก็ฟังในรถหรือไม่ก็ฟังผ่านแอปพลิเคชันครับใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะ PC ก็ได้เวลาคุณตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์มันก็จะมีแอปพลิเคชันสำหรับให้คุณดาวน์โหลดหรือว่าฟังผ่านเว็บไซต์ครับแต่ว่าในต่างจังหวัดเนี่ยประเด็นก็คือว่าเขาก็ไม่ซื้อถ่านไฟฉายเขาก็จะเสียบปลั๊กหรือไม่ก็เดี๋ยวนี้เป็นทรานซิสเตอร์แบบชาร์จแบตแบบชาร์จแบตเพราะนั้นถ้าเกิดคุณคิดว่าจะมีแบตเตอรี่แบบนั้นคุณสนับสนุนให้ใช้ power bank ไม่ดีกว่าเหรอครับก้อนนึงมันตั้ง 3-400 บาทไอ้ก้อนนึงมัน 3-400 บาทแต่มันชาร์จได้เวียนไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วมันก็ไปเสียบกับทรานซิสเตอร์ก็ได้ครับทำไมคุณถึงไปยังเป็นแบบทรานซิสเตอร์แบบโบราณอยู่อ่ะคือโลกมันเปลี่ยนไปถึงไหนแล้วอ่ะครับคือท่านก็บอกว่าเอาไว้ป้องกันเวลากรณีเกิดภัยพิบัติใช่ไหมไฟฟ้าอะไรมันล่มหมดแล้วอยู่เวลาหลายวันคุณอยากที่จะจินตนาการแบบนั้นคุณก็ใช้นกพิราบดิแต่คุณไม่สงวนนกพิราบไว้ถูกไหมแล้วทำไมคุณสงวนที่ทรานซิสเตอร์ไปเริ่มต้นที่ทรานซิสเตอร์แบบถ่านล่ะทำไมคุณไม่เริ่มต้นจากทรานซิสเตอร์แบบเสียบแบบ power bank ได้หรือไปเริ่มต้นแบบ Starlink ดาวเทียม Wi-Fi อะไรอย่างเงี้ยทำไมคุณถึงไปเริ่มต้นที่เพราะนั้นอะไรโลกทัศน์ของประยุทธ์เนี่ยมันอยู่ในโลกเดิมที่แกทำงานมาน่ะนะฮะ
พูดถึงเรื่องของวิทยุทรานซิสเตอร์นะครับวันนี้เรามีคนมาคุยด้วยนะตอนนี้เห็นบอกว่าอยู่ในสายแล้วใช่ไหมนะฮะเป็นทางคุณสมบัติบุญงามมนงนะฮะหรือว่าบก.หลายจุดนะฮะตอนนี้บก.หลายจุดก็อยู่ในสายแล้วนะสวัสดีครับพี่หนุ่ยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับครับเรื่องการแนะนำให้ใช้วิทยุทรานซิสเตอร์นี่นะฮะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะฮะพี่หนุ่ยริ่งมีความเห็นยังไงบ้างฮะในหลักคู่มือสากลนะในการจัดการภัยพิบัติเนี่ยครับเรื่องระบบสื่อสารเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับไอ้วิทยุทรานซิสเตอร์เนี่ยมันเป็นหนึ่งในมาตรการสำรองสุดท้ายครับที่ต้องคิดหมายความว่าอย่างเช่นกรณีอย่างเช่นถ้าไปดูอย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยวิทยุทรานซิสเตอร์เนี่ยมันเป็นเนื่องจากประเทศเขามีปัญหาเรื่องภัยพิบัติเยอะใช่ไหมครับแผ่นดินไหวเจอไต้ฝุ่นหนักๆมาเนี่ยงั้นโอกาสที่ระบบไฟฟ้าจะล่มเนี่ยมันมีนะครับทีนี้เนี่ยพอพลเอกยุทธเนี่ยพูดเรื่องนี้ในบริบทสังคมไทยเนี่ยมันเกิดคำถามว่าแล้วไอ้ระบบที่มันก่อนที่ระบบไฟฟ้าจะล่มอ่ะก่อนที่ชาวบ้านจะไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยเราได้พิจารณาระบบหรือที่ผ่านมาเอาไม่ต้องอะไรมาเอาสดๆตอนเนี้ยครับไอ้กลไกที่เขาใช้กันมาเนี่ยไอ้การระบบการแจ้งเตือนภัยอะไรทั้งหลายเนี่ยเราทำกันยังไงเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าคือสิ่งที่พลเอกยุทธพูดนี่ไม่ผิดในเรื่องข้อเสนอเรื่องทรานซิสเตอร์นะครับแต่ว่าแกเป็นรัฐอ่ะแกต้องทำได้ตั้งแต่กระบวนการป้องกันอ่ะครับแล้วก็เตือนภัยนะครับหลังจากนั้นเมื่อเผชิญเหตุแล้วนะครับจะแก้ไขจากการเฉพาะหน้าอย่างไรและสุดท้ายสุดเนี่ยมาตรการเรื่องเนี่ยเรื่องไอ้วิทยุสื่อสารเนี่ยไอ้เอ็มแช่วิทยุสื่อสารไอ้ตัวไอ้วิทยุเนี่ยก็ขึ้นมาครับถ้ามันเป็นสงครามขนาดใหญ่เนี่ยถ้าเราดูในหนังซอมบี้หรือหนังนิวเคลียร์นะระบบเราสังเกตภาพออกใช่ไหมไอ้นั่นไม่ใช่ AM FM นะครับมันเป็นวิทยุขึ้นสั้นนะครับครับคือเวลาพลเอกประยุทธ์พูดถึงวิทยุทรานซิสเตอร์เนี่ยเรามักจะนึกถึงระบบ AM ซึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นคลื่นยาวใช่ไหมครับคลื่นยาวเนี่ยมันจะทำให้การส่งสัญญาณเนี่ยมันออกไปได้ไกลครับแต่ไกลไม่มากนะในกรณีที่มันเกิดวิกฤตขนาดใหญ่เนี่ยหรือถ้าพูดถึงการล่มสลายเลยนะของระบบสื่อสารน่ะซึ่งผมยังนึกไม่ออกว่าน้ำท่วมบ้านเราเนี่ยมันล่มถึงขนาดนั้นได้ยังไงเอาอย่างเช่นตอนผมทำงานเนื่องจากผมเคยทำช่วงอยู่ทำงานในช่วงที่เกิดไอ้น้ำท่วมใหญ่ปี54ใช่ไหมครับครับแล้วก็ช่วงปี62ที่เกิดน้ำท่วมที่ขอนแก่นแล้วก็ที่อุบลราชธานีเป็นน้ำท่วมใหญ่อ่ะเวลาเราอยู่ในพื้นที่เราจะเห็นเลยว่าจริงๆชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้นะต่อให้น้ำที่เราเห็นลูกน้ำท่วมข้างล่างเนี่ยข้างบนก็มีไฟฟ้าใช้นะครับผมมีคำถามว่ากรณีไหนภาพที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยมองเห็นว่าถึงวันที่ประชาชนต้องใช้วิทยุทรานซิสเตอร์เนี่ยมันคือสถานการณ์อะไรอ่ะเงื่อนไขไหนอ่ะครับเพราะว่าเอาที่ผมเขียนในบทความลงไปใน Facebook ผมนี้เมื่อเช้าเนี่ยก็คือว่าจริงไอ้กรณีแบบนั้นนะสมมติถ้าเกิดวิกฤตจริงๆนะครับเกิดวิกฤตจริงๆเนี่ยมันจะเกิดเฉพาะที่เฉพาะทางดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่มาตรการที่เรียกว่าทุกบ้านต้องมีวิทยุทรานซิสเตอร์ฮะครับซึ่งแตกต่างจากญี่ปุ่นซึ่งเขามีแผ่นดินไหวครับนะครับอันนี้เป็นคนละเรื่องกันแล้วสิ่งที่รัฐต้องทำเนี่ยในกรณีเรื่องการสื่อสารเนี่ยมันจะต้องไปทำเรื่องตั้งแต่การป้องกันแล้วก็การเตือนภัยการเผชิญเหตุมันมีความซับซ้อนมากเลยเรื่องเนี้ยตั้งแต่การใช้โอเคอันนี้มันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับกรมอุตุเขาก็มีการแจ้งเตือนใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เราไม่เห็นเลยนะในตอนที่ภัยน้ำกำลังขึ้นมาอย่างแรงๆเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นเซลล์บอร์ดแคสนะครับคือไอเซลล์ไซต์ของผู้ให้บริการโทรศัพท์แต่ละที่เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันอยู่ฟังก์ชันหนึ่งที่มันจะส่ง SMS อ่ะถึงทุกคนที่เซลล์ไซต์นั้นเนี่ยที่โทรศัพท์มาเกาะเซลล์ไซต์สถานีนั้นครับมันเหมือนกับตอนที่เราเดินเข้าไปในหอประชุมอย่างเช่นศูนย์ประชุมเศรษฐกิจเวลามีงานอะไรเอ็กซ์โปอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับคุณเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยระบบมันส่งข้อความสวัสดีหาคุณเลยใช่ใช่เคยนะฮะครับอันนั้นเป็นวิธีการส่งที่เรียกว่าเซลล์บอร์ดครับ
นะครับแล้วมันจะเป็นการมันไม่ใช่ยิงกับทั่วประเทศนะครับไม่ใช่ว่าน้ำมันขึ้นมันจะไปขึ้นที่สันทรายเสร็จแล้วก็ไปยิงทั้งจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ครับหรือยิง SMS กันทั้งประเทศก็ไม่ใช่มันเป็นการใช้เครื่องมือที่มันเหมาะสมในแต่ละส่วนแล้วมันแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรมีเงื่อนไขของสถานการณ์ที่แตกต่างกันครับเนี่ยเนื่องจากผมเคยเป็นอนุกรรมการเรื่องโทรคมนาคมกับเกี่ยวกับเรื่องงานภัยพิบัติอยู่กสทช.อยู่2ปีเนี่ยเราเห็นเลยว่าไอ้ระบบการสื่อสารเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วยังมีเรื่องอีกเยอะนะฮะในเรื่องของระบบการสื่อสารในกรณีที่แบบวิกฤตหนักๆเลยนะแบบหนักๆเลยเนี่ยกูจะทำยังไงอย่างเช่นอย่างเช่นพวกหน่วยกู้ภัยใช่ไหมครับที่มันจะต้องมีระบบใช้ระบบวิทยุสื่อสารเพราะว่าระบบวิทยุสื่อสารเนี่ยมันเป็นการมันเป็นการเชื่อมต่อระหว่างตัวต่อตัวนะฮะคือเครื่องกับเครื่องมันต่อมันคุยกันรู้เรื่องมันไม่ต้องผ่านไม่ต้องผ่านตัวกลางหรือตัวเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยครับผมถามครับผมถามคุณสมวัตินิดนึงได้ไหมครับพอดีเมื่อวานเนี่ยผมเห็นคณะก้าวหน้าของพวกธนาธรหรือว่าคุณไกลกล้องเนี่ยเขาออกมาเปิดประเด็นเนี้ยว่ากสทช.เนี่ยควรจะมีบทบาทในการทำคล้ายๆกับสิ่งที่คุณสมบัติพูดนะครับนั่นคือใช้โทรศัพท์มือถือเป็นกลไกหลักในการเตือนเรื่องภัยฉุกเฉินแบบนี้เมื่อวานเห็นคณะก้าวหน้าธนาธรไกลกล้องไวทยการเปิดประเด็นนี้แสดงว่าเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเรื่องกสทช.ต้องเป็นคนรับผิดชอบในการเซตระบบนี้ใช่ไหมเนื่องจากว่ากสทช.ดูแลเรื่องโทรคมนาคมครับและวิทยุโทรทัศน์ดังนั้นเนี่ยกสทช.ควรจะเป็นคนที่รู้เรื่องการใช้สิ่งนี้มากที่สุดอันหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในกลไกของภาครัฐเองเนี่ยก็ยังมีปพ.ครับครับซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยจะต้องมีนโยบายหรือมีโปรโตคอลบางอย่างร่วมกันในการที่จะกำหนดไอ้ระบบคือเวลาเกิดภัยพิบัติอย่างที่ผมเรียนว่าระบบเมื่อเกิดภัยพิบัติการสื่อสารจะเป็นแก่นกลางเลยข้อมูลและการสื่อสารจะเป็นแก่นกลางเราจะรับรู้สถานการณ์และการส่งข้อมูลไปถึงประชาชนได้ถ้าเราต่อไปนี้มาตรการจะเป็นอย่างนี้นะการจัดการจะเป็นแบบนี้นะแล้วถ้ามันเป็น two way communication เนี่ยมันจะดีมากไอ้มือถือเนี่ยตอนเนี้ยคือผมเข้าใจว่าเบื้องต้นเนี่ยมือถือเนี่ยแบบเทคโนโลยีใหม่แล้วสัก10ปีเศษๆที่ผ่านมาเนี่ยมันมีบทบาทมากแล้วมันมีประสิทธิภาพสูงถ้าระบบสื่อสารน่ะมันไม่ล่มอ่ะโทรศัพท์มันไม่ล่มอ่ะเราควรจะใช้ระบบเอาจริงๆไม่ใช่แค่voice นะมันต้องเป็น non voice ผมยกตัวอย่างเช่นตอนสึนามินะตอนเหตุการณ์สึนามิเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นในระบบสื่อสารคือเซลล์ไฟเนี่ยไม่ได้ล่มคือไฟฟ้าเนี่ยมันยังมีอยู่แต่ว่าคนเนี่ยมันโทรศัพท์หากันจนไอ้ขีดความสามารถในการรับโทรศัพท์เนี่ยมันล่มดังนั้นเนี่ยเมื่อมันเกิดสถานการณ์ระดับชาติขึ้นมาสิ่งที่เราต้องรณรงค์คือเราต้องประกาศให้ประชาชนเนี่ยพยายามอย่าโทรศัพท์หากันครับจะใช้การส่งแมสเซจเพราะการส่งแมสเซจเนี่ยมันจะกินทราฟิกต่ำมากแล้วมันคุกคนมันสามารถใช้ได้อย่าส่งวิดีโอก้อนใหญ่ๆแชร์ใหญ่ๆเปิดดูอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเน็ตเวิร์กก็จะล่มอีกอย่างเงี้ยมันก็เป็นเกร็ดความรู้หรือเทคนิคเมื่อเวลาเผชิญหน้ากับสถานการณ์แต่ถ้าระบบมือถือล่มเนี่ยจริงๆเซลล์ไซต์เนี่ยมันมีระบบสำรองระบบไฟฟ้าสำรองนะครับแต่อาจจะไม่ทุกที่นะแต่ว่าเซลล์ไซต์ที่เป็นมาตรฐานเนี่ยเขาจะมีเครื่องปั่นไฟสำรองเขาจะมีน้ำมันสแปรย์ไว้ที่นั่นเลยครับดังนั้นเนี่ยหากมีน้ำมันอยู่ต่อให้ไฟฟ้าเนี่ยระบบสายส่งไฟฟ้าเนี่ยล่มเนี่ยเซลล์ไซต์ยังทำงานได้เขาเปิดเครื่องปั่นไฟได้เราเพียงแต่ว่าโปรไวด์ให้น้ำมันเนี่ยมันเดินทางไปถึงจุดนั้นให้ได้มันก็จะทำงานได้ต่อถ้าเราเข้าใจองค์การพยพทั้งหมดปุ๊บเนี่ยพยายามรักษาระบบนี้ไว้เนี่ยมันไปโอกาสที่มันจะใช้ทรานซิสเตอร์เนี่ยมีจุดทันซิสเตอร์เนี่ยต่ำมากเลยฮะครับนะฮะต่ำมากครับเนี่ยก็อย่างที่ทางพี่หนูหลิงเนาะได้โพสต์เฟซบุ๊กใช่ไหมครับผมเห็นเนี่ยสิ่งที่รัฐควรทำเนี่ยนะฮะมีอยู่ประมาณ9ข้อด้วยกันเนี่ยนะฮะซึ่ง9ข้อที่เรียกร้องไปเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันเขายังไม่มีการทำเลยใช่ไหมฮะอย่างเช่นการใช้ช่องทางอื่นเช่นแอปพลิเคชัน LINE ในการชี้เขาเรียกไงเป็นช่องทางให้ประชาชนนั้นได้มีการแจ้งอะไรต่างๆเนี่ยปัจจุบันเขายังไม่มีใช่ไหมฮะอาจจะมีแต่ว่าเราไม่รู้ว่าระบบหลังบ้านก็เป็นยังไงอย่างเช่นปพ.เนี่ยเขามีแอปพลิเคชันแล้วเขาลิงก์ API กับ LINE นะกับระบบของ LINE แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาใช้ฟังก์ชันนี้สำหรับการแจ้งเตือนภัยหรือระบบที่จะรับมือกับข้อความมหาศาลที่ขึ้นมาและระบบที่มันจะเชื่อมต่อไปที่หน่วยงานต่างๆอ่ะไอมีวอลลุ่มแบบนั้นอ่ะมันมองไม่เห็นแล้วมันไม่มีการประกาศครับสมมติบ้านสูน้ำท่วมเนี่ยคุณก็สามารถบอกโ
คนส่งโลเคชันได้เลยใช่ไหมครับไปในไลน์ของปภ. อะไรเงี้ยครับครับครับแต่ว่าในทางปฏิบัติมันไม่ได้ใช้อ่ะแต่ในไลน์ก็อาจจะไม่ใช่ฟังก์ชันที่ดีสำหรับการแจ้งเตือนภัยก็ได้เพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้เข้าไลน์แล้วใช่ไลน์มันรอมันเป็นแพสซีฟอ่ะมันไม่ได้แอคทีฟมันต้องผูกกับมือถือครับเช่นเตือนมาแบบเป็นค่า notification แบบบังคับเลยอย่างเงี้ยมันมีระบบเน้นใช่ไหมฮะถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็น SMS ครับก็น่าจะชัดเจนกว่าถ้าคุณพูดแบบนั้นนะแต่ว่าจริงๆอ่ะคนผมว่าคนใช้ LINE มากกว่า SMS นะครับคนมันคุ้นเคยกับ LINE มากขึ้นแล้วอ่ะมันคือจริงๆคือใช้ทุกช่องทางแล้วถ้ามันล่มจริงๆการบริหารจัดการระบบสื่อสารมันล่มจริงสุดท้ายก็ต้องเป็นแบบที่พลเอกประยุทธ์พูดอ่ะก็คือต้องเอาวิธีสื่อสารเนี่ยงัดมันขึ้นมาครับแต่คำถามคือว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ไล่เลียงไอ้การจัดการระบบการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยไล่ลงมาทั้งหมดเนี่ยเขาได้ไล่เลียงความสำคัญลงมาทั้งหมดแล้วหรือยังหรือพยายามเข้าไปผลักดันทำให้ระบบพวกนี้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมยกตัวอย่างกรณีหนึ่งนะที่มันอยู่ในสังคมวงแคบมากคนมองไม่ค่อยรู้เรื่องไอ้วิทยุสื่อสารที่เป็นเครื่องสีแดงนะฮะครับออกใช่ไหมฮะวอที่เราเรียกว่าวอแดงครับครับวอแดงนั้นเนี่ยมันเป็นย่านที่เรียกว่าเป็น CB หรือ Citizen Bandมันเปิดให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถใช้ได้รปภ.หรือพวกไซต์ก่อสร้างอะไรมันใช้สิ่งนี้กันครับแล้วพวกหน่วยกู้ภัยอ่ะมันก็ใช้คลื่นความถี่ไอ้245เมกะเฮิรตซ์เนี่ยเหมือนกันทีนี้เนี่ยมันจะแน่นมากเลยครับเวลาถ้าคุณอยู่ในพื้นที่นะในพื้นที่ที่ประสบภัยนะเราจะเจอปัญหาใหญ่มากก็คือเจอปัญหาว่าไอ้การใช้คลื่นสัญญาณหรือช่องสัญญาณเนี่ยมันจะทับกันครับเพราะว่ามันไม่มีการจัดสรรขึ้นความถี่ไว้สำหรับงานสาธารณภัยครับครับผมจึงขอเรียกร้องว่าให้เปิดย่านให้กสทช.เนี่ยเปิดย่านความถี่246อ่ะซึ่งต่อจาก245เนี่ยให้กับหน่วยงานหรือองค์กรทำงานเรื่องสาธารณภัยให้เขาใช้เฉพาะดังนั้นไอ้พวกที่เล่นใช้รปภ.หรือพวกใครที่ใช้ก่อสร้างหรือพวกชาวบ้านที่เขาเป็นกลุ่มวอกันมันจะได้ไม่เข้าไปรบกวนย่านความถี่ใช้ในการตอบโต้สถานภัยพิบัติครับอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยพูดมา10ปีก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับครับโอเคครับผมขอถามเรื่องสุดท้ายนะขอถามไปถึงประเด็นเรื่องการเมืองนิดนึงนะฮะเห็นตอนนี้ทางพี่ดุริงนั้นจัดกิจกรรมอยู่เนาะนะเรื่องของการไล่เรื่องกดดันพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะตอนนี้อาทิตย์สีดำใช่ไหมฮะครับครับตอนนี้เราวางแผนต่อจากนี้ยังไงบ้างครับครับคือตัวแคมเปญเนี่ยคือวันอาทิตย์สีดำก็อันนี้จะยาวเป็นแคมเปญระยะยาวเลยนะครับครับนะครับจนกว่าเราจะไม่เห็นพลเอกประยุทธ์อยู่ในตำแหน่งนี้ไม่ว่าโดยวิธีการใดนะครับครับแต่ว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นครั้งที่2เนี่ยคือเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วจัดไปครั้งหนึ่งใช่ไหมครับที่จัดที่สกาล่าครั้งนี้จะเป็นจัดที่รถไฟฟ้าเราจะใช้ชื่อว่ากิจกรรมรถไฟฟ้าสายสีดำนะครับเราก็จะเชิญชวนให้คนใส่เสื้อสีดำเนี่ยมานัดรวมตัวกันบนรถไฟฟ้าขบวนหนึ่งครับครับประมาณนี้ครับวันอาทิตย์ครับครับก็ยืนยันว่าจะไล่ต่อไปถึงแม้ว่ามีการเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วพลเอกประยุทธ์ยังได้กลับมาเราก็ยังจะเดินหน้าไล่ต่อไปเนาะจัดกิจกรรมเพื่อกดดันต่อไปใช่ไหมฮะคือถ้าเลือกตั้งแล้วพลเอกประยุทธ์กลับเข้ามาได้โดยสง่างามนะครับครับผมคิดว่าผมหมดความชอบธรรมแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์เข้าสู่อำนาจโดยวิธีการที่ไม่มีความชอบธรรมมีสว250คนไปหนุนหลังไปอย่างนี้ต้องไล่ต่อไปเรื่อยๆครับนะฮะขอบคุณมากนะครับพี่ดุลีครับวันนี้ที่มาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวมาใหม่โอกาสหน้าครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะฮะก็ขอบคุณคุณสมบัติงามบุญงามนงนะฮะก็บก.รายจุดนะฮะมาพูดคุยกันแล้วก็ประเด็นมาผมได้เห็นหลายเรื่องเลยนะที่เกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนะของรัฐไทยว่าตอนนี้มันไปถึงไหนนะฮะแล้วก็ข้อเสนอต่างๆที่น่าสนใจด้วยดูเรียนก็ครบเครื่องอยู่แล้วเพราะว่าทำงานชาวเขามาก่อนเขารู้หมู่บ้านไหนหมู่บ้านไหนในภาคเหนือเนี่ยเขาก็ลงมาอยู่หลายปีแล้วก็มาทำงานเรื่องกระจกเงาใช่ไหมฮะเกี่ยวกับเนี่ยภาพประชาสังคมต่างๆแล้วก็รู้เส้นสงกรานต์รวมทั้งเรื่องงานภัยพิบัติก็ทำมาพอสมควรก็ถือว่าครบเครื่องนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราพักสักครู่นะฮะช่วงหน้านะกลับมาติดตามกันต่อนะฮะมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจครับพักสักครู่
ินะฮินะเอ็มอะเซโรล่าวิตามินซีสกัดเข้มข้นจากผลอะเซโรล่าเสริมสร้างสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันเซลล์จากความเสียหายต่างๆส่งเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นพร้อมส่วนผสมที่มีประโยชน์ฮินะฮินะเอ็มอะเซโรล่ากระปุกละ690บาทพิเศษ3กระปุก1490บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th เมื่อโลกรอบตัวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นโลกที่เปิดกว้างมีโอกาสมากมายและต้องการผู้คนที่มีทักษะหลากหลายคำถามสำคัญของคุณตอนนี้คือคุณสมบัติแบบไหนที่โลกต้องการและทำให้คุณไปยืนบนเวทีโลกกับบุคคลต้นแบบจากทุกสาขาอาชีพกว่า30คนที่จะมาแบ่งปันแนวคิดและคุณสมบัติการเป็นพลเมืองโลกในงานไทยคมฟอร์เดชั่นทอล์ก2022 Global Citizen เพราะเราเชื่อว่าคนไทยต้องเก่งให้จริงแล้วไปยืนบนเวทีโลก 7-9 ตุลาคมนี้ที่ Voice Space ถนนวิภาวดีรังสิตลงทะเบียนฟรีได้ที่ thaikomfoundation.org จำกัดเพียง500คนต่อวันเท่านั้นมูลนิธิไทยคมตื่นรู้คิดได้ทำเป็นน้ำพริกคางกุ้งแซ่บลืมน้ำพริกรสชาติจัดจ้านคางกุ้งเต็มๆรับประกันความแซ่บแบบพ่นไฟจากแขกคำพกาจะกินเล่นๆหรือจะกินกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยจนแซ่บลืมราคากระปุกละ99บาทโปรโมชั่นความแซ่บน้ำพริกคางกุ้ง5กระปุกแถม1กระปุกฟรีสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thVoice Thai Weight Bag กระเป๋าจากวัสดุแห่งยุคสมัย Thai Weight กระดาษกึ่งพลาสติกที่มีความทนทานกันน้ำทนความชื้นเนื้อเหนียวทนทานต่อการฉีกขาดมีน้ำหนักเบาด้วยรูปลักษณ์คล้ายกระดาษที่มีรอยยับย่นบนสิ่งพิมพ์เพื่อเป็นภาพแทนของสื่อสารมวลชนที่นำเสนอข้อเท็จจริงสู่สังคมราคาเพียง 1,090 บาทพิเศษแพ็คคู่2สี 1,690 บาท Speak the Truth การพูดความจริงเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนพึงมีและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ฮินะฮินะเอ็มคอลลาเจนคอลลาเจนสกัดความบริสุทธิ์สูงจากจมูกปลาแซลมอนช่วยบำรุงรักษาเรื่องไขข้อให้แข็งแรงและลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้าไม่มีสีไม่มีกลิ่นชงดื่มกับน้ำได้ทันทีกระปุกละ790บาทพิเศษ3กระปุก 1,790 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thคุณผู้ชมกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับเวกับไทยแลนด์นะครับก่อนไปติดตามข่าวนะฮะครับพี่แดดร้อนใช่ไหมที่นี่แสงมันเยอะเดี๋ยวคือกินแล้วมันไม่ทันทีมันต้องใส่หมวกช่วยอ๋อช่วยด้วยคือคอลลาเจนพี่ก็กินเหมือนกันครับอ๋อเพราะพี่เป็นห่วงเรื่องของอะไรนะสุขภาพผิวหมวกก็ใส่คือเป็นปัญหาของคนหน้าตาดีแดดแสงเนี่ยมันเป็นอุปสรรคคนหน้าตาดีครับครับทั้งอยู่ในที่ร่มเขาต้องใส่แต่ใบทูโทนนี่อาจจะไม่เหมาะกับผมไม่คุณชูวัฒน์ใส่ทุกอันก็เหมาะฮะพี่ดูเหมาะนะนี่ปากหวานนี่ลงไปเป็นนายกทรานซิสเตอร์ได้รักคุณครับเอางี้อาจารย์ศิโรจน์ใบไหนดีเมื่อวานผมใส่4ใบไปแล้วครับผมใส่ซ้อนกัน4ใบไปแล้วครับมุกนี้ไม่ได้แอมผมแล้วครับอ๋อใส่ผมลงทุนใส่4ใบไปแล้วครับอ๋อ นี่เราโอเคเดี๋ยวนึงนะแต่กายก็ต้องใส่มั้งฮะเพราะกายเป็นคนหน้าตาดีต้องใส่ได้แต่ผมฉีดสเปรย์ไม่เราต้องทำทุ่มเทครับไม่ได้ครับเมื่อวานเดี๋ยวช่างทำผมช่างแต่งหน้าเขาดีอ่ะเดี๋ยวผมรบกวนหน่อยนะรบกวนหน่อยผมไม่ใส่ไปแล้ว4ใบช่วยกันโปรโมทนะช่วยกันทำมาหากินเราทั้ง3คนแต่ว่าอาจารย์ศิโรจน์คือโปรโมทไปแล้วนะฮะมีช่องทางของตัวเองด้วยใช่มั้ยใส่ไปแล้ว4ใบ
คือเมื่อกี้กายกายชุวันหน้าตาดีใส่แล้วกายหน้าตาดีกายต้องใส่โชว์อย่ากังวลทรงผมฮะเรามาทางนี้แล้วมาทางนี้แล้วทางไหนไม่รู้ไม่สำคัญเท่าการขายครับนะฮะเดี๋ยวไม่ได้ใส่ไม่เข้าคือสเปรย์มันแข็งมากพี่มันไม่จับได้ผมหัวโตกับกายผมยังใส่เข้าเลยไม่ทนลองทูทนลองทูทนเพราะพี่ไปขยับกายใส่อะไรมันก็หล่ออยู่แล้วมั้งโอ้ใช่ฮะเฮ้ยแต่มันเข้ากับไอ้นี่เหมือนกันนะเห็นไหมผมใส่ไปอย่างงี้เอ้ยได้เลยไม่แล้วคือต้องใส่อย่างนี้จัดทั้งรายการแล้วนะเพราะออกมาผมมันจะเป็นอีกทรงไม่เป็นไรหรอกคนเขาฟังคอนเทนต์เรายังอยู่ทรงเดิมสุดแล้วก็ยังหล่อเหมือนเดิมว่ะโฆษณาสเปรย์ต้องเข้าแล้วคือสเปรย์มาเยอะครับใช่ใส่หมวกกันน็อกขี่ไปถึงบางแสนก็ยังไม่เสียทรงอ๋อไม่เสียทรงคือผมไปเที่ยวทะเลเดี๋ยวขอนิดนี้นิดนึงพอดีมาเรื่องสเปรย์ละไปทะเลนะไม่กระเพื่อมเลยฮะไม่ผมบอกว่าแรงลมแรงทะเลเนี่ยไปยืนอยู่หัวหินเนี่ยมาเนี่ยไม่กระดิกสักเส้นอันนี้คือโดนล้อมาแต่สมัยเรียนมหาลัยละเรื่องจริงเพราะนั้นเนี่ยใส่หมวกเข้าไปคุณผู้ชมถ้าเซ็ตผมนะก็ยังอยู่ทรงเดิมสโลขายสเปรย์หรือขายหมวกขายหมวกขายหมวกนะหมวกเราไม่มีสเปรย์ขายนี่เราไม่มีใช่ไหมเกินนะเอาถึงไหนแล้วสี่แบบครับมีทูโทนอยู่แบบนึงแต่ผมว่าอันเนี้ยทูโทนใส่ได้ทุกงานครับนะครับถ้าถามคุณชูวัฒน์ใครชอบอันไหนที่สุดผมไม่คนไม่เคยใส่หมวกอย่างนี้นะแต่ถ้าผมถามผมชอบสีเบจอ๋อนี่เขาเรียกสีเบจใช่ไหมใช่เรียกสีเบจเมื่อวานผมเรียกผมสีกากีสีครีมผมไปเรียกว่าสีน้ำเต้าหู้เฮ้ยสีครีมสีอะไรผมไปเรียกว่าสีน้ำเต้าหู้เต้าหู้คืนนี้เดี๋ยวเขาแบบสีลาเต้ไงเออลาเต้ได้อยู่เนาะได้ไหมอันตกลงจริงๆมันคือสีเบจใช่ไหมเขาเรียกสีเบจครับแล้วอันนี้คือเขียวขี้ม้าเขียวขี้ม้าเนี่ยไว้ปราบม็อบเดี๋ยวคนเขาก็ไม่ซื้อจะบ้าป่ะเนี่ยพูดอย่างเงี้ยหรือคุณปิดเปลี่ยนคำพูดก่อนไม่ได้ไม่ได้ใส่เนียนๆนะครับไม่ได้หรืออย่างงี้ได้หรือว่าคุณผู้ชมที่มีอุดมการณ์การเมืองแบบไหนก็แล้วแต่เอาดาวแดงมาติดฝ่ายขายนะครับแบงค์ครับไม่ทหารเท่าไหร่นะตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ปะชูวัฒน์ทำลายตัวนี้ไปแล้วไปบอกเป็นหมวกปั๊มม็อบแบงค์ไปเคลียร์ชูวัฒน์ใส่ไปงานเนี่ยถือว่าตัวนี้ขายดีเชื่อเถอะผมพูดถึงตัวหนังสือที่อยู่นะฮะที่เป็นสีเขียวซีนาวประชาธิปไตยวันนี้ครับอันนี้เป็นเขียวเหนียวเผด็จการเขาบอกเออถ้าอย่างเงี้ยขายได้นี่มาปั๊มม็อบเนี่ยเอาเปลี่ยนใหม่เป็นเขียวเหนียวเผด็จการเขียวเหนียวเผด็จการต้องขายแบบนี้แบบเดี๋ยวนี้เขาฮิตเป็นนาตาชาแบบปลอมเข้าไปเรียนกับสื่อนะหรือถ้าจะไม่น่าจะช้าก็ไปนี่เลยใส่สีดำไปร่วมกับทางบก.ลายจุดได้เลยนี่นะฮะสีดำเนี่ยสีดำเขียนว่าอะไรมองไม่เห็นแล้วนะฮะ Your voice matter ครับสีของคุณมีความหมายสีดำสุดเท่นะครับแล้วก็มีอีกใบหนึ่งคือทูโทนในเมื่อวานตอนผมพูดในตาสว่างเนี่ยคือผมให้คนกดมาว่าชอบอันไหนที่สุดไงเพราะว่าปรากฏว่าคนกดอันไหนเยอะที่สุดทูโทนมันมีสีแดงมันมีสีแดงนะครับสีแดงด้วยแล้วก็มันแปลกมันเป็นดูมีสีสันนะผมรู้สึกว่าอันนี้มันทูโทนเนี่ยแบบสมมติเราเป็นแนวน่ารักแบบคนน่ารักแบบแบ๊วๆหน่อยเนี่ยก็ใส่ได้ไงแต่ถ้าเป็นแบบสีขี้เสียวขี้ม้าครับสีดำเนี่ยต้องแบบเข้มๆไงครับแต่นี่แบบน่ารักก็ใส่ได้สาวๆก็ชอบไหมไม่รู้เหมือนกันกายสาวเยอะเนี่ยมีไหมสาวเขาชอบไหมผมมีแฟนแล้วสาวเยอะอะไรอ่ะรีบบอกเลยเพราะว่าเขาดูอยู่นะฮะนี่ไปนะนี่คือสีเบจนะฮะสีเบจที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะ you are in charge of your life ครับนี่ชีวิตเราทำเองชีวิตเราจองเองใช่ใช่นะฮะครับชันลิขิตเองผมใช้คำนี้ชีวิตเราชันลิขิตเองคุณแม่ถ้าเป็นนายกก็ต้องรอฟ้าลิขิตอะไรนะคุณทำของคุณเองผมคุณทำตัวคุณเองนี่คือผมพูดที่เล็กก็เลยเองครับขอโทษทีนะพอดีสินค้าใหม่ก็เลยคุยกันนานไปหน่อยคุณผู้ชมอย่าเบื่อนะครับนะครับก็400เท่าไหร่นะใบละ490บาทนะครับผมเนี่ยมีคำถามว่าปกติของ Voice ซื้อครบ500ส่งฟรีแล้ว490ทำยังไงก็ซื้ออีกอย่างนึงไงเราล่อหลอกอย่างนี้แหละเมื่อวานผมบอกในรายการว่าใครซื้อช่วงตาสว่างอีก10บาทผมออกให้เขาได้ส่งฟรีเว็บงานไม่กล้าป่าววิธีกร2คนนะกล้าป่าวแผ่นไปหน่อยนึงนะเออปอดดิครับครับปอดผมจะบอกผมออก10บาทจะได้ส่งฟรี2คนไม่กล้าครับหารกันคนละ5ผมไม่ได้ทำงาน7วันปอดหรือเปล่าเนี่ยไม่แฟนผมเยอะเวลาผมพูดทีเนี่ยคนซื้อเป็นหมื่นไม่ไหวเลยแฟนเยอะนี่เป็นแฟนรายการใช่ไหมเออซื้อเป็นหมื่นนี่คนละ10บาท5บาทเท่าไหร่50,000เป็นแสนพูดแฟนเยอะเมียพี่ดูอยู่นะเดี๋ยวซวยกันหมดก็อ่ะเนี่ยครับ4อันนี้คือเป็นสินค้าใหม่ก่อนนะทีนี้ขออีกนิดนึงโปร10เดือน10นะฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่10ข่าวร้ายก่อนหมวกเนี่ยไม่อยู่ในโปรนี้ใช่ใช่สินค้าใหม่นะอุดหนุนราคาเต็มเลยนะเพราะช่วงนี้ก็หลายคดีด้วยครับเดี๋ยวไปสนับสนุนค่าทนายให้กับพิธีกรนะฮะผู้นักวิเคราะห์ของ Voice แล้วก็โปรโมชั่น10เดือน10นะฮะ5ถึง10ตุลาคมนี้เนี่ยลด5วันเต็มนะครับสินค้าที่ลดก็อย่างเช่นกระเป๋าไทเวกเหลือ872บาทกระบอกน้ำนะฮะ297
นะครับอะไรกันโอ้เยอะคือในมือมันเยอะผมพยายามหยิบมาสบู่ก้อน90บาทครับปกติราคาเต็มเลยครับเกือบทุกอย่างเรามีขายนะฮะตอนนี้ยาดมเนี่ย129บาทมั้งราคาเต็มอย่าเรียกว่ายาดมเฮอร์เบอร์รีเฟรชเมนต์ใช่ไหมอะไรนะเฮอร์เบอร์รีเฟรชเมนต์อ๋อนี่เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาสมุนไพรหอม129บาทสมุนไพรหอมเนี่ยตอนนี้เหลือ90ครับพลเอกประยุทธ์กลับมาแล้วแนะนำให้ดมทุกวันตลอดเวลานะฮะแล้วก็มีอะไรอีกนั้นต้องใช้รูมสเปรย์อีกอย่างนั้นมันจะได้ต้องสร้างบริบทให้มันหอมเลยให้กินเหรอครับไม่ใช่ไม่รูมสเปรย์รูมสเปรย์เข้าใจไหมมันกินได้ไหมแกกินไม่ใช่พี่รายการเราไม่ได้ทีเดี๋ยวคนมีเราต้องสับสนให้คนมีชื่อต่ออันนี้คือ621บาทนะฮะเดี๋ยวให้ประยุทธ์กินอันนั้นเป็นไปได้แล้วก็เนี่ยลองไปดูนะครับมีหลายช่องทางของ Voice Plaza นะฮะ TikTok ก็มีแล้วนะเดี๋ยวนี้กดเข้าไปใน Voice Online แล้วกดลิงก์เข้าไปก็มีแล้วก็ใน Facebook Fanpage นะครับอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปดูได้ของ Voice Plaza นะครับส่วนช่องทางการสั่งซื้อสินค้า02-114-8114นะครับแล้วก็ทางไลน์ทาง Facebook นะฮะหรือว่าทางเว็บไซต์นะฮะ shop.voicetv.co.th ได้เช่นเดียวกันนะฮะฮินะฮินะมีโปรยังครับเพราะว่าเมื่อกี้เราชวนให้พลเอกประวิตรมาซื้อแล้วก็ช่วงนี้ท่านเพิ่งพ้นจากตำแหน่งรักษาการนายกตังอาจจะหายไปตังไม่ค่อยมีหรือเปล่ามีโปรปกติอยู่แล้วนะโปรปกติโปรปกติก็คือถ้าเอาแบบสร้างภูมิต้านทานผิวอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คอลลาเจนเนี่ยโปรปกติมันก็3กระปุก1,790ก็ครบอยู่แล้วฮะถ้าอยากจะซื้อคระทั้ง3แบบก็1,990แต่แนะนำพลเอกประวิตรว่าคอลลาเจน3กระปุกเท่าไหร่นะครับคอลลาเจนเนี่ย1,790 1,790 3กระปุกครับแล้วก็อเมริกา30ล้านนี่ซื้อ100กระปุกยังได้เลยนะใช่ๆแต่ว่าทั้ง2ท่านนี่แหละผมซื้อว่าผมแนะนำว่าให้ซื้อสินค้าไว้ทุกชนิดจะได้ส่งเสริมประชาธิปไตยเพราะท่านไม่ค่อยมีทางอ้อมจะให้เขาซื้อของยังด่าเขาเลยนะครับเขารู้เขาไม่ซื้อไงขอสักนิดนึงนะฮะอ้าวนะครับขอบคุณมากนะฮะคุณผู้ชมที่นะฮะติดตามอะไรเงี้ยสินค้าของเรามาโดยตลอดนะฮะแล้วก็นั่งดูสินค้าเราอย่างใจจดใจจ่ออันนี้วันนี้ผมคิดเองนะครับอ่ะมาดูประเด็นข่าวการเมืองที่น่าสนใจเรื่องหมูแผ่นตาสว่างเนี่ยตอนนี้ผมมีโปรเจกต์ใหม่บอกแฟนๆที่เป็นรายการนะครับว่าใครทำร้านอาหารเนี่ยบางทีกลางคืนผมทำงานเสร็จดึกทำคลิปเสร็จดึกเนี่ยผมจะไปตามร้านอาหารนะครับแล้วก็เอาหมูแผ่นเนี่ยไปใหแฟนๆรายการเราที่ทำร้านอาหารมีอะไรมาแลกไหมเขาต้องเอาอาหารมาเสิร์ฟไม่มีหรอกครับเราก็เป็นลูกค้าแต่ว่าหลายร้านเขาเป็นแฟนเรามานานไงนะครับอย่างเช่นวันก่อนผมเพิ่งทราบว่าร้านโจ๊กชื่อดังระดับต้นของประเทศเนี่ยเป็นแฟนเราทั้งบ้านนะครับอันนี้ต้องขอบคุณมากๆเรานี่คือแค่เฉพาะโอเวอร์วิวไม่เขาดูทั้งช่องเขาดูทั้งช่องด้วยนะครับแต่ว่าต้องขอบคุณเพราะว่าเป็นร้านโจ๊กที่ดังที่สุดในประเทศเลยนะครับมีทุกสาขามีหลายสาขาพูดปุ๊บรู้จักทั้งประเทศนะครับอาม่าก็เป็นแฟนรายการนะครับร้านอาม่าก็เป็นแฟนรายการนะครับหรือว่าวันก่อนเนี่ยเอาหมูแผ่นตาสว่างเนี่ยไปให้เฮียเปี๊ยกครับเฮียเปี๊ยกนี่เป็นเจ้าของก๋วยเตี๋ยวไก่ชื่อดังที่พัดพงศ์สุรวงศ์ก็เป็นแฟนรายการเรามันก็ตอนนี้ถ้าเกิดใครเป็นที่เป็นแฟนรายการนะครับของ Voice TV หรืออะไรเนี่ยก็เราทำร้านอาหารทำร้านอาหารเนี่ยกลางคืนเราอาจจะได้เจอกันนะครับผมจะเอาสินค้าของ Voice เนี่ยไปให้ท่านนะครับเผื่อที่ท่านจะได้สนใจนะครับแล้วก็ช่วยๆกันประชาสัมพันธ์กันครับขอบคุณมากนะติดตามมาโดยตลอดนะครับข่าวที่ผมบอกนี่นะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะหลายพรรคการเมืองเนี่ยเขาก็มีการเขาเรียกว่าอบรมนะทั้งสสใช่ไหมครับสสไหมฮะเอาจริงสสมาหลายสมัยเนี่ยนะฮะมาเจอไอ้กฎกติกา180วันเนี่ยก็ต้องทำการบ้านกันหนักเหมือนกันนะนะฮะคงไม่มีใครอยากจะพลาดนะฮะในเรื่องจะบอกว่าเรื่องง่ายๆมันก็ไม่ใช่เนาะไอ้กฎกติกายุ่งหยิมแบบเนี้ยติวเข้มครับนี่เพื่อไทยนะฮะเอสซีปาร์คเขตบางทองหลางเนี่ยพรรคเพื่อไทยนี่เขาจัดการประชุมนะฮะโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งในช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้นะครับนี่วันนี้นะฮะ 9:45 นาทีนะครับก็มีทางคุณหมอชนน่านมานะฮะหัวหน้าพรรคนะฮะเลขาธิการพรรคคุณประเสริฐจันทรลวงทองนะฮะแล้วก็มีทางคุณแพทองธารชินวัตรนะฮะครับนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะฮะประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทยนะครับมีการแจกคู่มือนะฮะการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ให้กับสมาชิกพรรคด้วยนะครับก็เอาจริงก็ระวังกันนะฮะทีนี้มันก็มีประเด็นน่าสงสัยหลายเรื่องไงใช่มั้ยฮะคุณชูวัตรอาจารย์ศิโรจน์นะฮะเช่นการวางพวงหรีดดอกไม้สดดอกไม้แห้งอะไรทำได้หรือไม่ได้นะฮะการจัดโครงการในวันนี้ก็จะมีการเปิดให้สมาชิกพรรคนั้นแลกเปลี่ยนกันสอบถามรายละเอียดบางคนผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ก็มีนะครับบางคนก็เป็นส.ส.มาหลายสมัยไม่กล้าหาเสียงจนกระทั่งเลิกหาเสียงไปเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการอบรมครั้งนี้ขึ้นเพราะว่าไม่อยากให้กลัวเกินไปครับเอ้ผมดูรายการ Talking Thailand วันไหนนะที่คุณสสท็อปอ่ะจากคนมาที่ไปดูน้ำท่วมน้ำท่วมที่เชียงใหม่อ่ะในพื้นที่อ่ะนะฮะแล้วก็พูดได้ฟังเรื่องของการเข้าไปช่วยอะไรเงี้ยมันเจ็บใจใช่ไหมมันทำอะไรมากความทุกข์ยากอยู่ตรงหน้าเห็นชาวบ้านอยู่ตรงหน้าช่วยอะไรไม่ได้เลยใช่น้ำกัดเท้ายังให้ไม่ได้เลยใช่เนี่ยเพราะว่าเนี่ย
นะฮะเพราะว่าไอ้กฎกติกาแบบนี้แหละนะฮะเดี๋ยวมันมีคนไปร้องเรียนใช้เป็นเครื่องมือกันแกล้งทางการเมืองในต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งทางพรรคเพื่อไทยคุณหมอชนน่านเนี่ยนะครับบอกว่าการจัดโครงการนี้ก็ไม่ได้มีเป้าหมายให้ผู้สมัครไม่กล้าให้จะหาเสียงจนเลิกนะฮะแต่ว่าต้องการให้ผู้สมัครนั้นดำเนินการด้วยความระมัดระวังนะครับทำความเข้าใจกฎกติกาทั้งเรื่องการหาเสียงนะครับการบันทึกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนะฮะอย่ากลัวจนถึงขนาดที่ว่าทำอะไรไม่ได้เลยใช่ผมว่าประเด็นหลักคือตรงนี้คือตอนนี้หลายคนกลัวเพราะกังวลว่าจะโดนเล่นนะแต่ว่าเพราะฉะนั้นพอพักก็มาให้ข้อมูลว่าจริงๆเขาไม่ได้ห้ามนะเขาให้ทำได้นะเพียงแต่ว่าพอคนไม่รู้ก็เลยกลัวแล้วก็เลยคิดว่าเพลย์เซฟไว้ก่อนดีกว่าเพราะฉะนั้นก็พักก็ทำดีแล้วนะครับจะได้สื่อสารว่าคือตอนนี้คนก็เข้าใจผิดชาวบ้านก็เข้าใจผิดนะตอนนี้ชาวบ้านถามชาวบ้านก็จะพูดอย่างเงี้ยว่ากกต.ห้ามหาเสียงซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ไม่มีกกต.ไม่ได้ห้ามหาเสียงนะครับแต่มีกติกาให้ระวังเรื่องแจกของที่มีผลประโยชน์แค่นั้นแหละแต่ถ้าถามชาวบ้านตอนนี้สิ่งที่ชาวบ้านรับรู้คือตอนนี้ส.ส.ถูกห้ามหาเสียงแต่เท่านั้นแต่น้ำท่วมเนี่ยแจกถุงยางชีพเนี่ยถือว่าเป็นของที่มีผลประโยชน์ไหมเป็นเห็นไหมเขาก็บอกว่าไม่ต้องใส่ชื่อคุณไงอ๋อใส่เสื้อพักเขาไปแจกได้ไหมสมมติใส่เสื้อโปโลก็ได้ไม่ต้องใส่เสื้อพักก็ได้ใส่เสื้อไม่มีสกรีนโลโก้ไม่ต้องใส่ก็แจกได้ป่ะล่ะเออผมก็แจกได้ไหมก็ได้แจกได้มั้งไม่หนูใส่ชุดนอกไปก็ไปแจกเพราะว่าคนร้องเรียนเขาก็สัมภาษณ์นี่ครับว่าถ้าเกิดคุณไปช่วยเหลือโดยที่ไม่ประชาสัมพันธ์คุณเองก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ใช่ไหมก็แต่ว่าเรารอกมากกว่ามือก็ผมว่าก็ไม่จำเป็นว่าก็คือเอาของไปช่วยโดยที่เราไม่ออกหน้าไงแต่สิ่งที่หลายคนกลัวผมมองว่าถึงแม้ว่ากกต.จะบอกได้ไม่ได้เนี่ยนะฮะสุดท้ายแล้วถ้ามีคนไปร้องถ้าเกิดรับเรื่องขึ้นมาเดี๋ยวแต่ผมว่าประเด็นสำคัญคือความกังวลเรื่องการคำนวณค่าใช้จ่ายมากกว่าคือเรื่องพูดตรงๆคือการเรื่องช่วยเอาหน้าเนี่ยนะครับคนก็คงจะไม่กล้าบ่นเยอะหรอกเพราะมันจะกลายเป็นเอาคุณอยากช่วยเอาหน้าใช่ไหมแต่เรื่องการคำนวณค่าใช้จ่ายเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่หลายคนกังวลจริงเพราะว่ามันเป็นเรื่องรายละเอียดมันพลาดได้แล้วมันพลาดได้เพราะมันยังไม่รู้ว่าเขตชั้นเนี่ยมันคือแค่ไหนอย่างไรเพราะมันยังไม่ประกาศเขต350มาเป็น400เนี่ยมันยังไม่ประกาศเขตนะมันก็เลยไม่รู้ว่ามันจะครอบคลุมแค่ไหนใช่ไหมแต่ว่าธรรมชาติคนก็จะเพลย์เซฟไว้ก่อนแต่ต้องอธิบายกับประชาชนเหมือนกันว่าตอนนี้เข้าใจว่ากกต.ห้ามหาเสียงซึ่งไม่ใช่แต่ว่ากกต.ยังไม่ได้หลุดโลกขนาดนั้นอาจจะทำงานไม่ถูกใจหลายเรื่องแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นห้ามหาเสียงแต่กฎมันเยอะกฎมันเยอะกฎเหล็กนะฮะเห็นตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าฟังจากที่ทางคุณหมอชนน่านบอกเนี่ยคุณผู้ชมฮะบอกว่าคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยตอนนี้มีการหารือกันอยู่นะอาจจะมีการเสนอให้ลดจาก180วันเหลือ90วันได้ไหมเอาให้มันสมเหตุสมผลหน่อย3เดือนก่อนก็ได้ถ้ายังไม่มีกฤษฎีกาเลือกตั้งมาพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งเนี่ยนะฮะไม่โดยกฎหมายมันให้กำหนดว่า180วันใช่ใช่ไหมแต่ปัญหาคือคุณไปอะไรล่ะเปลี่ยนแปลงกฎบางอย่างได้อนุมัติรวยในกฎบางอย่างได้รับประสิทธิวันต้องมีแน่นอนใช่เพราะกฎหมายบอกว่าให้มีแต่มันก็ไปคุณก็ต้องไปดูว่าจะทำยังไงให้มันเกิดรุ่มรวยได้ชาเช่นคุณก็เติมมาคำเดียวว่าถ้าไม่ใช่เรื่องเจตนาอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรก็ตามที่มันทำให้เกิดอะไรอย่างงี้ป่ะอุทกภัยกรณีภัยพิบัติหรืออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมฮะก็มันต้องเข้าสภาเนาะจะแก้90วันเนี่ยถ้าฟังจากที่คุณหมอชนน่านบอกก็ต้องไปเสนอสภานะฮะว่าจะแก้ไขระเบียบเนี่ยให้เร็วที่สุดด้วยนะฮะเพราะว่าถึงมันไม่ใช่แค่น้ำท่วมตอนนี้นะฮะเราพูดถึงเรื่องของกรณีฉุกเฉินเนาะต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะฮะแต่ละพื้นที่แต่ละภาคในประเทศไทยมันก็ต่างไปนะตามบริบทนะครับขณะที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะฮะหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยครับก็ให้ความเห็นกฎเหล็กเนี่ยนะฮะ180วันก่อนการเลือกตั้งนะครับที่ให้งดการคือให้งดการช่วยเหลือประชาชนในบางเขาเรียกไงในบางอย่างเลยกันนะซึ่งทางพลตบเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะฮะบอกว่าเมื่อพิจารณาประกาศดังกล่าวแล้วเห็นว่าเป็นการบีบบังคับผู้สมัครและพรรคการเมืองแต่กลับเปิดโอกาสให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสามารถกระทำการต่างๆได้นะครับอย่างเช่นประสบภัยพิบัติอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยโรคระบาดหรือเหตุอื่นๆขณะที่พลเอกประยุทธ์นั้นลงพื้นที่ได้นะครับแต่อย่างที่บอกไปในช่วงเบรกแรกว่าถ้าดูทรงจากการไปลงพื้นที่แล้วเนี่ยคงไม่ได้หาเสียงนะหรือถ้าหาเสียงจริงๆก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดที่คนนั้นนะคนด่าผมว่าประเด็นที่นักการเมืองอึดอัดก็คือตรงนี้แหละคือการบอกว่ารัฐมนตรีลงได้แต่ว่าส.ส.นี่ถูกห้ามใช่เพราะว่าเมื่อรัฐมนตรีลงได้เนี่ยมันก็มีความได้เปรียบเสียเปรียบกันอยู่ถูกต้องเลยครับนะครับซึ่งก็มันก็แต่เรื่องนี้บอกห้ามรัฐมนตรีลงมันก็พูดยากเพราะรัฐมนตรีก็อ้างว่าเขาก็ทำงานในฐานะเจ้าพนักงานของรัฐไงใช่ถ้าคุณไปเช่นก็กลายหน่วยประหลัดห้ามลงด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มคือจริงๆกฎหมายเนี้ยมันไม่ควรจะมีตั้งแต่ต้นนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เกิดการแข่งขันไม่เป็นธรรมขึ้นแล้วมันก็จะแบบเมื่อคุณห้ามรัฐบาลไม่ได้แต่คุณก็เลยมาห้ามฝ่ายค้านว่าแล้วมันก็กลายเป็นได้เปรียบฝั่งเดียวไม่รัฐบาลก็ห้ามถ้าคุณเป็นส.ส.ก็ทำไม่ได้นั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นได้เปรียบฝั่งเดียวเพราะตอนอนาคตข้างหน้าคุณไม่รู้ว่าเป็นยังไงใครจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลใช่ไหมแต่กลายเป็นว่ามีผู้ดำรงตำแหน่งฝ่ายเดียวอ่ะครับก็แน่นอนฮะเขาพูดง่าย
ยิ่งสบายเลยเขาไม่ต้องใช้เงินตัวเองด้วยครับแต่สสเวลาเขาไปช่วยเหลือชาวบ้านเขาใช้เงินตัวเองนะแล้วสสเดือดร้อนทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านนะครับไม่ได้มีแค่ฝ่ายคือผมว่าจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องฝ่ายค้านกับรัฐบาลเป็นเรื่องของสสกับรัฐมนตรีครับนะครับมันก็เลยกลายเป็นอีหลักอีเรือนี่ยังไม่นับนะว่าไม่รู้ว่ากกต.จะเลือกที่รักมักที่ชังหรือเปล่าไงใช่ไหมแล้วกกต.กลางกับกกต.จังหวัดวินิจฉัยเหมือนกันหรือเปล่ามีดุลพินิจเหมือนกันหรือเปล่าบางทีกกต.จังหวัดเนี่ยเขาก็กลัว157เขาก็เล่นไว้ก่อนอ่ะกันไว้ก่อนอย่าทำเลยเดี๋ยวฉันซวย อะไรเงี้ยก็จะมันก็จะไปลักษณะแบบนั้นหลายกรณีนะฮะเช่นใครจะไปรู้วันดีคืนดีทำบุญอยู่ดีๆเจอไปส้มเว้ยใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏมันมีตัวอย่างมาเห็นเสียเวลาไปสมัยนึงเลยถูกไหมฮะก็นอกจากนี้เนี่ยนะครับพลตบุตรเอกเสรีพิสุทธิ์นะฮะบอกว่าถ้าเกิดว่าทางกกต.นะคือเขาไปร้องทางเลขากกต.นะบอกว่าถ้ากกต.ไม่ยอมแก้ไขภายใน7 วันนะตนจะเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะฮะของรัฐของสภาผู้แทนราษฎรนะก็คือกมธ.ปปช.เนี่ยในสัปดาห์ถัดไปเพื่อตรวจสอบว่าประกาศดังกล่าวนั้นออกมาโดยชอบหรือไม่นี่นะฮะจริงป้าเสรีก็จะฟันจริงๆเรื่องนี้ต้องชมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เพราะพรรคของท่านเนี่ยก็พรรคเล็กนะครับแล้วตังค์ก็ไม่ได้เยอะคือพูดจริงๆผมว่าพรรคท่านเนี่ยไม่เดือดร้อนหรอกเรื่องแบบนี้พรรคเดือดร้อนอ่ะเพื่อไทยเดือดร้อนเพื่อไทยเขาตังค์เยอะใช่ใช่เขาต้องลงพื้นที่ต้องอะไรเขากังวลเรื่องความเรื่องกระทบครับจริงๆพรรคอื่นที่เป็นรัฐบาลใหญ่ๆก็ตังค์เยอะพลังประชารัฐก็ตังค์เยอะแต่ว่าพวกนั้นก็อาจจะไม่ค่อยเดือดร้อนเพราะรู้สึกว่าเป็นรัฐบาลยังไงก็คงมีคนแอบช่วยมันเรื่องนี้จริงๆอ่ะเพื่อไทยเนี่ยซวยที่สุดครับแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้พลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็แสดงสปิริตที่ดีนะครับนั่นคือว่าต่อให้ตัวเองจะเป็นพรรคเล็กแล้วก็ไม่ได้มีตังค์ในการทำนู่นทำนี่เยอะเนี่ยก็เห็นประเด็นปัญหานะครับผมว่าจริงๆถ้าพูดตรงๆคือผมว่าพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์พูดให้เพื่อไทยด้วยคือเหมือนกับเป็นฝ่ายค้านด้วยกันน่ะนะครับก็ต้องช่วยปกป้องกันอะไรแบบนะฮะเป็นสปิริตที่ดีครับมันมีประเด็นมาต่อนะจากเรื่องของ8ปีพลเอกประยุทธ์นะฮะหลังจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นออกมาแล้วว่าสามารถไปต่อได้เนี่ยนะฮะซึ่งปรากฏว่าฝ่ายค้านเนี่ยนะฮะเขาก็ขยี้ต่อนะครับคืออย่างนี้อ่ะอยู่ต่อใช่ไหมได้งั้นก็ให้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินนะฮะปปช.ก็ต้องมีการเปิดเผยนะฮะบัญชีทรัพย์สินออกมาคุณหมอชนน่าเนี่ยนะฮะบอกว่าเนี่ยฝ่ายค้านผิดคาดและผิดหวังนะครับเหตุเราร้องพลเอกประยุทธ์พ้นจากตำแหน่งนะฮะเข้ามาตั้งแต่ปี57แต่ศาลวินิจฉัยให้อยู่ต่อก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายนะครับคือศาลท่านให้ใช้บังคับรัฐธรรมนูญปี60นะฮะแต่เรื่องนับย้อนหลังก็เลี่ยงๆไปซึ่งศาลรัฐธรรมนูญนั้นพูดไม่ตรงนักโดยเฉพาะเรื่องหลีกเลี่ยงนะฮะมากสุดคือเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่พูดถึงเลยนะศาลท่านไม่ได้ชี้แจงหลายข้อแต่เราพรรคฝ่ายค้านก็ต้องน้อมรับไปทีนี้พลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็บอกนะฮะเมื่อสักครู่นี้คือหมอชนะนะครับนะพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าคุณประยุทธ์ไปต่อไม่ได้นะฮะแล้วก็ช่วงใกล้อ่านคำวินิจฉัยก็มีข่าวอย่างนู้นอย่างนี้ออกมายืนยันผมยอมรับไม่ได้แต่ไม่รู้ทำอย่างไรผมไม่ยอมรับนะฮะแต่ว่าเรื่องที่2เนี่ยมันหลังจากนี้เนี่ยคือเรื่องของการตรวจสอบนะฮะพลเอกประยุทธ์เนี่ยจากนี้ไปเราจะทำแบบเข้มข้นตามเรื่องที่ยื่นไปให้องค์การอิสระองค์กรอิสระตรวจสอบอยู่นะฮะโดยความเป็นนายกต่อเนื่องจากปี57พลเอกประยุทธ์ยื่นบัญชีทรัพย์สินตามกฎหมายปปช.ปี61นะฮะกำหนดเข้ามาใหม่ใน30 วันไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินแต่เมื่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นวินิจฉัยให้ใช้บังคับเป็นนายกตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี60ก็น่าจะต้องมีการนับเวลาใหม่ทีนี้พลเอกประยุทธ์ก็อาจจะต้องยืดบัญชีทรัพย์สินใหม่นะฮะหลักๆคือออกมาแบบนี้ก็ถือว่าหมอชนนั้นเปิดประเด็นได้ดีใช่นะครับเพราะเรื่องของการแจ้งบัญชีทรัพย์สินเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่ทำเลยครับนะครับอ้างว่าไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองนู่นนี่ไม่ใช่เป็นนายกอะไรก็ไม่รู้เถียงกันแบบนอนเซนส์ใช่ไหมเพราะตอนนี้ก็โดนย้อนเกตไงใช่ตอนนี้คุณเป็นนายกแล้วก็ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินแล้วใช่อันนี้ประเด็นดีแต่เข้าใจว่าเชื่อเถอะประยุทธ์ไม่ยื่นใครจะมาทำอะไรได้แต่ว่าทั้งหมดนี้มันเป็นการคือมันเป็นการปลุกความคิดในสังคมไงว่ามันมีความพิกลพิการในการวินิจฉัยเรื่องประยุทธ์ไงใช่คือเรื่องนี้ประเด็นสำคัญไม่ใช่อยู่ที่ผลทางกฎหมายของการยื่นหรอกแต่ว่าอยู่ที่การล็อกเป้าไปที่ประยุทธ์และปปช.คือแค่เปิดประเด็นนี้ฝ่ายค้านกำไรแล้วครับแต่ว่ามันมีคำอธิบายออกมาครับที่ว่าคือเขาที่ผมไปอ่านมาเนี่ยนะเดี๋ยวจะอ่านในรายละเอียดให้ฟังว่าเหมือนกับว่าทางปปช.นั้นยังไม่เปิดครับเหมือนตัวพลเอกประยุทธ์ได้ยื่นไปแล้วนะฮะคุณวิษณุก็ยื่นไปแล้วครม.ก็ยื่นไปแล้วนะฮะแต่ว่าคืออะไรนะคือทางปปช.นั้นยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาซึ่งมันก็อยู่ที่ปปช.เขาว่ามันจะเปิดเมื่อไหร่นะฮะต้องบอกก่อนว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณหมอชนน่านเนี่ยกับทางพลตำรวจเอกพิสุทธิ์เนี่ยพูดในเวทีเดียวกันนะคือในรายการของทางคุณอุ๋ยภาคภูมิตรงไทยรัฐทีวีรายการอุ๋ยใช่ใช่ก็เลยเนี่ยรายการอุ๋ยกี่โมงนะครับช่วยโปรโมทให้อุ๋ยหน่อยจำไม่ได้รู้สึกจะเป็นทุกวันบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามอะไรประมาณนี้นะครับประมาณอย่างนั้นนะฮะดูกันได้เนี่ยก็คือเอาจริงคือทั้งสองท่านนะฮะทั้งทางพลตำรวจเอกพิสุทธิ์แล้วก็ทางคุณหมอชนน่านก็ยืนยันว่าจะตามต่อนะเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าโอเคอยู่ต่อใช่ไหมได้บัญชีทรัพย์สินน่ะนะฮะก็ต้องรีบกระจ่าง
รายการอุ๋ยนี่เขาจะมาแทนรายการจอมขวัญหรือเปล่าเนี่ยดู positioning รายการคล้ายๆกันแล้วนะไม่ใช่เอ๊ะปกติรายการคุณจอมขวัญเมื่อก่อนมาตอนค่ำหัวค่ำไม่แต่สไตล์ไงสไตล์แต่คล้ายๆนี่เราเริ่มเสียมแล้วช่องอื่นอาจารย์นะทีนี้ผมอ่านอันนี้จากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะฮะเรื่องของกฎหมายไอ้เรื่องของกฎหมายเนี่ยยื่นทรัพย์สินแล้วก็8ปีพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยชี้ขาดว่านะฮะการดำรงของตำแหน่งของนายกประยุทธ์นั้นจะไม่สิ้นสุดลงก็ตามแต่ยังคงถูกวิจารณ์เรื่องของบัญชีทรัพย์สินนะครับว่าในเมื่อเป็นนายกขาดตอนฉะไหนถึงไม่มีการยื่นหรือเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของประยุทธ์กรณีเข้ารับตำแหน่งนายกเมื่อปี62ที่ผ่านมาคือหลังเลือกตั้งทางเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นะฮะคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลให้สัมภาษณ์ชี้แจงประเด็นนี้เมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้โดยบอกว่าเป็นเรื่องของการตีความกฎหมายคนละฉบับฮะในส่วนของปปช.ตีความตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี2561นะส่วนเรื่องการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นตีความตามรัฐธรรมนูญครับอย่างที่อาจารย์วิษณุเคยพูดไปแล้วว่าการวินิจฉัยแต่ละองค์กรแตกต่างกันกฎหมายปปช.ตีความเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินส่วนรัฐธรรมนูญตีความเรื่องการดำรงตำแหน่งนายกเป็นคนละส่วนกันนี่คือคุณนิวัฒน์ชัยนะฮะเลขาธิการคณะกรรมการปปช.บอกอันนี้เป็นข้ออ้างที่ปปช.อ้างมาตลอดแต่ผมมั่นใจว่าข้ออ้างในประชาชนไม่รับหรอกครับคือคุณจะมาอ้างว่าคนคนเดียวกันไปอยู่ในฐานะหนึ่งตีความด้วยกฎหมายหนึ่งแล้วคนคนเดียวกันพอไปอยู่อีกฐานะตีความด้วยกฎหมายเนี่ยผมว่าอันเนี้ยชาวบ้านไม่รับหรอกเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝ่ายค้านเปิดประเด็นเนี้ยฝ่ายค้านกำไรทันทีครับปปช.เละพลเอกประยุทธ์ก็เละทั้งคู่ครับมันมีมันเป็นปัญหาคล้ายๆกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคือเรื่องนี้มันไม่เมกเซนสำหรับชาวบ้านแล้วมัน8ปีครับนับยังไงก็8ปีใช่ใช่แต่คุณบอกว่าไม่ใช่8ปีมันเป็นตามหลักกฎหมายมันเป็นเรื่องของกฎหมายอันนี้ก็เหมือนกันคุณบอกมันเป็นเรื่องกฎหมายมันกฎหมายคนละฉบับกันนั่นก็คือมันก็ทำให้กฎหมายแยกขาดจากประชาชนไปเรื่อยๆพอให้อยู่ต่อก็บอกว่าตามรัฐธรรมนูญ60พอไม่ต้องเป็นสีทรัพย์สินบอกว่าเพราะเราไปดูตามกฎหมายปปช.แล้วครับแล้วรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศผมพูดนะไม่ได้เรียนกฎหมายนะมันไม่มีการไปเชื่อมโยงกับไปคู่กฎหมายลูกซึ่งเป็นพรบ.มีไงเขาบอกเมื่อกฎหมายมันระบุไม่ชัดมันก็ต้องไปใช้หลักทั่วไปก็เอาอย่างเงี้ยวิธีแก้ปัญหานี้คือเปลี่ยนนายกแล้วปัญหาความมั่วแบบนี้จะจบคือมันปัญหามันมั่วเพราะมันต้องหาทางให้ประยุทธ์ได้อยู่ต่อแล้วก็อยู่ต่อแบบที่ประยุทธ์พอใจที่สุดนะมันถึงระบบมันถึงพังมันถึงไม่มีระบบอะไรแล้วใช่อย่างกรณีแบบนี้เนี่ยถ้ามันเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วมันมีปัญหาเรื่องการวินิจฉัยเนี่ยนะคุณจะต้องรักษาหลักกฎหมายรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของการบังคับใช้กฎหมายหรือนิติรัฐเนี่ยนะฮะด้วยการนายกทุกประเทศมันก็ถูกลาออกไปแล้วเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากกระทบว่าตกลงฉันจะเชื่อกฎหมายไหนดีในเมื่อข้อที่จริงมัน8ปีแต่คุณบอกไม่ใช่เลยคุณก็ต้องป้องกันเรื่องนี้ไม่ให้มันเกิดแล้วเพื่อจะคืนหลักนิติรัฐที่มันอะไรเงี้ยให้กับสังคมไทยคุณก็ต้องลาออกที่เขาเรียกร้องกันมาตลอดนั่นแหละใช่ไหมฮะประยุทธ์ไม่สนใจสปิริตนี่มันสูงกว่ากฎหมายด้วยไงคือกฎหมายมันเป็นเรื่องบังคับแต่สปิริตมันเป็นเรื่องการแสดงสันดานคนไงแล้วคนสันดานดีต่อให้กฎหมายบังคับเขาก็มีสันดานที่ดีอ่ะส่วนคนเลวเนี่ยถึงกฎหมายบังคับเนี่ยก็จะทำเรื่องเลวต่อไปเพราะนั้นคือคนที่พยายามทำให้กฎหมายไม่เป็นกฎหมายเพื่อตอบสนองสันดานตัวเองเนี่ยมันก็สะท้อนว่าเขาเป็นคนยังไงไงใช่ใช่นะฮะอันนี้ไม่ได้ว่าพลเอกประยุทธ์นะครับเป็นหลักการรวมๆโดยทั่วไปแต่นึกถึงออกนึกออกอยู่แค่คนเดียวแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเหมือนถึงใครนั้นกายชอบนึกไงอ๋ออันนี้คือเป็นความเห็นส่วนตัวของผมใช่ไหมส่วนตัวครับขณะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะที่จริงแล้วเคยชี้แจงไปแล้วนะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อปี2564นะฮะว่ารู้ว่ากติกากฎหมายเป็นอย่างไรแต่ว่าแล้วก็ได้แจ้งเพิ่มเติมไปแล้วเป็นครั้งที่2แต่ขึ้นอยู่กับว่าปปช.ปปช.เปิดเผยเมื่อไหร่นะฮะขอให้ดูกฎหมายด้วยอย่าพานอย่าพานมาให้แก้กฎหมายอีกเลยนะปปช.เขาเห็นว่าเขาไม่มีอำนาจจะเปิดไงเพราะว่าต่ำเนื่องจริงๆถ้าผมเป็นพลเอกประยุทธ์ผมเปิดบัญชีเองเลยก็ได้นะคือมันเป็นสปิริตของคนมีอำนาจนะคุณอยู่ในตำแหน่งนายกมา9ปีคุณไม่ต้องมาเถียงหรอกว่าปปช.ไม่ให้ผมเปิดคือเราเป็นผู้นำประเทศเนี่ยหัวใจมันต้องใหญ่หน่อยอย่าใจมดครับนะครับอันนี้มันใจเนี่ยเล็กกว่าใจเล็กกว่ามดอีกไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วอ่ะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสปิริตคุณทั้งนั้นแหละกฎหมายมันจะมีช่องให้คุณไม่เปิดก็โอเคนั่นเป็นเรื่องกฎหมายแต่ว่าในความเป็นผู้นำประเทศเนี่ยคุณแสดงให้เห็นได้ไงว่าคุณเนี่ยมีสปิริตใช่ไหมถึงกฎหมายมันไม่เปิดช่องก็ผมอยากจะเปิดบัญชีทรัพย์สินผมอยากจะเปิดจะมีใครด่าประยุทธ์ไหมล่ะเออทั้งประเทศมันจะมีใครด่าไปเฮ้ยประยุทธ์คุณมันเลวจริงๆคุณเปิดบัญชีทรัพย์สินคุณมันชั่วครับมันไม่มีใครด่าคุณหรอกถ้าคุณกล้าเปิดเขาชมคุณกันทั้งประเทศครับนะฮะแสดงว่าแต่ว่าเราไปคาดหวังอะไรสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นได้ยากนะพระอาทิตย์ขึ้นทางที่ตะวันตกอะไรง่ายกว่าก็มันถึงมีสุภาษิตว่าสันดานขุดง่ายสันดานขุดยากหรือสันดานขุดยากสันดานขุดง่ายอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้วเนี่ยต้องถามคุณชูวัฒน์เขาได้ไหมพี่พวกสุภาษิตเทพสุรินทร์สุภาษิตก็จะได้เฮ้ยคนไทยเขารู้กันหมดแหละ
แทบจะไม่ต้องพูดแล้วครับสุภาพหน่อยก็เรียกนิสัยอันถาวรเถอะในสภาเขาเรียกนิสัยอันถาวรเปลี่ยนแปลงไม่ได้อันนี้เราพูดถึงสุภาษิตเนาะไม่ได้ว่าใครไม่ได้ว่าใครไม่ได้พูดเรื่องสันดานอะไรใครทั้งนั้นคือทำสื่ออย่าไปพาดพิงคนเยอะครับเดี๋ยวมันมีคดีใช่ใช่แต่พูดสุภาษิตเนี่ยไม่เป็นไรผ่านมาก็หลายคดีแล้วแต่ถอนหมดแล้วอ๋อถอนหมดแล้วแต่เวลาถอนไม่ค่อยเล่าคนก็เลยไม่รู้อ๋อโอเคอ๋อถอนหมดแล้วนะส่วนใหญ่ถอนหมดแล้วโอ้นี่เจรจานี่เหมือนนักเจรจาระดับรอคดีใหม่อยู่ซึ่งก็น่ามีมาเรื่อยๆวันก่อนมีอีกหมายนึงไปที่บ้านแล้วอ๋อเรียบร้อยแล้วฮะเจรจาได้ไหมอันนี้อันนี้เป็นหมายให้ไปเป็นพยานให้คนอื่นแต่พอแม่เห็นในตาเหลือกเลยแล้วแม่ไม่แก้วลูกไม่อีกแล้วอันนี้ให้ไปเป็นพยานให้กับนักการเมืองคนนึงที่โดนฝั่งรัฐบาลเล่นงานอ๋อโอเคเฮ้ยเออต้องไปพรุ่งนี้นี่วะอ๋อนะฮะพรุ่งนี้ไม่จัดรายการตอนเที่ยงนี่ใช่ไหมไม่ผมต้องบอกตำรวจก่อนว่าขอเลื่อนอ๋อโอเคลืมบอกนะครับเดี๋ยวเราพักกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะช่วงหน้ามาดูเรื่องนี้ฮะนี่น่าสนใจมากนะฮะงานวันเกิดคุณเนวินชิดชอบนะฮะแต่ปรากฏว่าโอ้โหมีประเด็นการเมืองต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมามากมายนะฮะสักครู่กลับมาติดตามครับเซตฮินะ M All In One อาหารเสริมบำรุงร่างกาย3ชนิดฮินะ M Acerola วิตามิน C สกัดเข้มข้นจากผล Acerola เสริมสร้างสารต้านอนุมูลอิสระส่งเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มีความแข็งแรงฮินะ M Collagen คอลลาเจนสกัดความบริสุทธิ์สูงจากจมูกปลาแซลมอนช่วยบำรุงรักษาเรื่องไขข้อให้แข็งแรงและลดเลือนริ้วรอยบนผิวหนังฮินะ M Probiotic อาหารเสริมโปรไบโอติกช่วยสร้างสมดุลให้กับร่างกายและระบบทางเดินอาหารพิเศษราคาเต็ม 2,670 บาทลดเหลือเพียง 1,990 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ยกระดับความแซ่บจี๊ดจ๊าดสะใจกับน้ำพริกข่างกุ้งแซ่บลืมรสต้มยำความเปรี้ยวความเผ็ดที่เด็ดเหมือนยกหม้อต้มยำมาให้กินตรงหน้ากระปุกละ99บาทพิเศษกับโปรโมชั่นพ่นไฟซื้อ5แถม1ราคา495บาทเผ็ดกลางจงหายไปประชาธิปไตยจงกลับมาสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thร่ม We The People ร่มพับ3ตอนโครงเหล็กอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานพกพาสะดวกป้องกันแสง UV ไม่หวั่นเวลาฝนพรำฝนตกแดดออกกางร่ม We The People เย้ยฟ้าร่มกางร่มไล่เผด็จการไปด้วยกันมีให้เลือก2สีขาวและดำราคาชิ้นละ475บาทพิเศษซื้อ1แถม1ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน Voice Dishwashing Liquid กลิ่นกุหลาบเจอเรเนียมสูตรธรรมชาติอ่อนโยนต่อผิวหนังล้างออกง่ายไร้สารตกค้างมาตรฐาน Eco Certificate จากฝรั่งเศสใช้ล้างผลิตภัณฑ์สำหรับทารกหรือเด็กได้ขนาด500มิลลิลิตรราคา149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thVoice Thaiweight Bag กระเป๋าจากวัสดุแห่งยุคสมัย Thaiweight กระดาษกึ่งพลาสติกที่มีความทนทานกันน้ำทนความชื้นเนื้อเหนียวทนทานต่อการฉีกขาดมีน้ำหนักเบาด้วยรูปลักษณ์คล้ายกระดาษที่มีรอยยับย่นบนสิ่งพิมพ์เพื่อเป็นภาพแทนของสื่อสารมวลชนที่นำเสนอข้อเท็จจริงสู่สังคมราคาเพียง 1,090 บาทพิเศษแพ็คคู่2สี 1,690 บาท Speak the truth การพูดความจริงเป็นสิทธิที่ทุกคนพึงมีและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ผู้ชมกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับ Wake Up Thailand นะครับในช่วงสุดท้ายนะครับเบรกที่แล้วผมเกริ่นไปนะว่าเมื่อวานเนี่ยใช่ไหมเมื่อวานที่เขามีงานจัดงานวันคล้ายวันเกิด14ปีครูใหญ่ของคุณเนวินชิดชอบครูใหญ่เลยครับอัศพลบัวพัดนี่นะฮะไม่ใช่คุณเนวินแบบนั้นเลยแต่ว่าในเคสเขียนอาจารย์ใหญ่ตกลงงานอัธพลบัวพัดหรือเนวินชิดชอบหรือเนวินบัวพัดครับอัธพลชิดชอบคงเรียกแบบผู้มีบารมีว่าครูใหญ่อย่างงี้เลยคุณเนวินนี่เราต้องห้อยท้ายว่าอะไรดีผมใช้ว่าอดีตรัฐมนตรีหรือแต่ถ้าผมดูตามข่าวนะก็เป็นประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะก็เป็นเรื่องฟุตบอลไปครับนะฮะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับนะฮะแต่โหอนุทุงอนุทิน
งูหูงูเห่าสสทุกคนไปโทษนะฮะมันไม่ใช่แค่คนนอกพรรคสสนอกพรรค28คนนะครับครับเปิดรายชื่อขึ้นมาตกใจสสเขตบ้านพี่ก็มีใช่ไหมเขตบ้านพี่สสเพื่อไทยทั้งวงเหมือนกันถามอยู่เอ๊ะเช็คข่าวอยู่ว่าตกลงยังไงคือผมพูดชื่อเลยอ่ะคุณประเดิมชัยคุณช่วยเหลือใช่ไหมนะฮะพอดีชื่อผมจำกราฟิกนี้ได้ของ Voice ชื่อคุณประเดิมชัยอยู่ล่างสุดเลยคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นแต่ว่าเขตบ้านพี่น้องห้วยขวางเนาะห้วยขวางเป็นกรุงเทพชั้นในของเพื่อไทยคนเดียวด้วยเหมือนกันเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะต้องบอกงี้โอเคว่าไม่เพราะว่าส่งไม่ครบทุกเขตไงมีพรรคไทยรักษาชาติด้วยตอนนั้นแต่ว่าไปงานนี้ด้วยที่บุรีรัมย์นะขออนุญาตนะมีชื่อพี่นพด้วยผมไม่ใช่คุณนพอายุทยาชื่อวานันน่ะสสเดี๋ยวต้องเช็คข่าวก่อนว่ายังไงก็แต่ว่าดูว่าพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้เอาเป็นเอาตายนะก็ดูจากใครให้สัมภาษณ์นะพี่คุณหมอชนน่านคุณหมอชนน่านก็บอกว่าก็เป็นเรื่องบางทีเขาก็มีเหตุผลของเขาที่จะไปอะไรอย่างเงี้ยก็พูดแบบกลางๆอ่ะแล้วมันเป็นไปมันต้องแปลว่าเข้าพรรคป่ะเข้าพรรคภูมิใจไทยไหมเวลาไปงานบังเกิดคุณเนวินไม่ผมไปอ่านในมติชนมาคือถ้าเป็นพรรคอื่นเนี่ยไม่ค่อยต้องเป็นอย่างนั้นหรอกแต่ถ้าเป็นงานภูมิใจไทยเนี่ยเหลือนะมันมีโอกาสมันมีโอกาสเพราะส่วนใหญ่เวลาไปเนี่ยไปพรรคเขาหมดอันนี้ต้องยอมรับความจริงผมจำได้ว่าตอนวันเกิดปู่ชัยพ่อคุณเนวินเนี่ยคุณวันนออะไรก็ไปนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไปกันหมดนะไม่ได้แปลว่าจะเข้าภูมิใจไทยไม่แต่นั้นมันคืออีกรุ่นหนึ่งไงมันไม่ใช่รุ่นนี้ไงอ๋อรุ่นนี้มันแปลว่าใช่เลยใช่ไหมต้องเป็นสัญลักษณ์แบบนั้นใช่ไหมคือหลายคนที่ไปบางคนสัญญาณแบบนั้นเลยใช่ไหมเสื้อช้างด้วยไงใช่ก็บางทีจะเป็นแฟนบุรีรัมย์ไม่ได้เหรอผมเห็นหลายคนในนี้นะลงเพื่อไทยแต่เชียร์บุรีรัมย์ใช่เพราะว่าเขาเป็นทีมฟุตบอลระดับเกรดเอของประเทศไงถูกไหมไม่จำเป็นคนบุรีรัมย์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางพื้นที่อีสานเราก็อยากเชียร์บุรีรัมย์ได้สยามก็ยังมีขึ้นแบบว่าใช่ไหมขึ้นแบบว่าเชียร์อะไรนะเป็นแบบยิงแบบว่าเป็นโฆษณากลางสยามสแควร์แต่หมายหัวไหมชอบอะไรนะถ้าคุณเป็นเพื่อไทยคุณเป็นประชาธิปัตย์คุณเป็นพรรคต่างๆคุณหมายหัวไหมถ้าพูดเรื่องการเมืองพูดตรงๆผมช็อกดีกว่าไม่ไว้ใจแล้วไม่ใช่ช็อกผมตกใจไม่ใช่หรอวะคือบางคนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็พอรู้ว่าจะมีปัญหาอยู่ในพรรคอยู่นะครับอย่างเช่นบางท่านเนี่ยขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับก็มีข่าวว่าจะย้ายจากพรรค A ไปพรรค B แล้วก็มีปัญหาเรื่องพรรคจะส่งหรือไม่ส่งผมคิดว่าหลายคนเนี่ยมีปัญหาในลักษณะนี้คือกลุ่มที่ไป28คนเนี่ยมี3กลุ่มนับกลุ่มนึงก็กลุ่มงูเห่ากลุ่มมาตรฐานอยู่แล้วงูเห่าเก่าอย่างศรีสะเกษเพื่อไทยเนี่ยไปอยู่แล้วนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่อาจจะเคยอยู่พรรคเดิมแต่ไม่ชัวร์พรรคจะส่งลงเลือกตั้งหรือเปล่ากลุ่มนี้จะโผล่ไปนะครับแล้วกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่อยู่ระหว่างขั้นตอนของการย้ายพรรคนะครับยังไม่รู้ว่าจากพรรคเดิมสมมติพรรคเดิมชื่อพรรคกอไก่จะย้ายไปหรือขอไข่พรรคขอไข่หรือขอควายดีเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะไปงานนี้ครับหรือต้องยอมรับภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพรรคที่หลายคนมักจะใช้เป็นชื่อที่ใช้อ้างเนมดรอปเวลาจะย้ายพรรคถ้าพี่ไม่ให้อย่างนี้ผมไปพรรคภูมิใจไทยนะถ้าพี่ไม่ส่งผมไปภูมิใจไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไว้ต่อรองอะไรมันก็เป็นเกมทางการเมืองที่เขาเล่นกันใช่ไหมนะครับตอนแรกมันต้องมีข่าวนี่ก่อนนะปรับครม.แต่ผมเอาข่าวนี้ขึ้นมาพูดก่อนเลยเพราะว่าผมแบบกลัวเวลาหมดไงคือสงสัยว่าเฮ้ยโทษนะฮะคุณผู้ชมผมเห็นข่าวนี้ตอนเมื่อคืนใช่ไหมกลับไปนั่งดูข่าวก่อนมาเนี่ยตื่นมาวันนี้ผมยังถามเฮ้ยใช่เหรอวะดูใช่เหรอวะพี่นพไม่ใช่มั้งพี่นพไม่น่าไปไม่รู้เหมือนกันผมก็งงเหมือนกันว่าเขตห้วยขวางนี่ไปคุณเดิมชัยอ่ะแต่แกก็ยังไม่ชี้แจงทั้งสองท่านใช่จริงก็ควรจะชี้แจงเพราะถือว่าเป็นเรื่องร้อนแรงผมเห็นที่ไม่ได้ชวนลงว่าแบบมันมีอยู่จังหวะหนึ่งที่แบบว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครแต่อาจจะเป็นสสภูมิใจไทยที่ไปร่วมงานแล้วก็พาคุณนพเนี่ยน่าจะไปสวัสดีคุณอนุทินด้วยบอกว่าไปหาหัวหน้าหน่อยแต่ก็อาจจะพูดว่าไปหาหัวหน้าของเขาก็ได้แต่คุณนพไม่ได้เกี่ยวไงใช่ไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าเขาเหมือนกับปั้นชงมาเองกับสสที่มากอดไหล่คุณนพใช่ไหมแต่ว่ายังคุณประเดิมชัยเงี้ยเขตห้วยขวางภูมิใจไทยจะแจ้งเกิดในกทม.นี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้ไงต้องให้คุณประเดิมชัยชี้แจงที่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนักข่าวก็สัมภาษณ์คุณเนวินหรือคุณอนุทินจำไม่ได้แล้วนะว่าเอ๊ะทำไมมีพรรคอื่นมาเยอะนะครับคุณอนุทินหรือคุณเนวินก็ตอบว่าก็มันงานวันเกิดใครๆก็ไปกันนะครับแล้วก็พูดถึงงานวันเกิดคุณวันอยู่บำรุงซึ่งผมก็ไปด้วยเนี่ยบอกว่าอาทิตย์วันเกิดวันอยู่บำรุงเนี่ยคุณสุชาติยังไปเลยไม่เห็นมีใครลือเลยว่ารัฐมนตรีสุชาติจะย้ายมาเพื่อไทยครับแต่ว่าสไตล์วันเกิดวันกับสไตล์วันเกิดคุณเนวินไม่เหมือนกันไงคือวันเกิดคุณวันเนี่ยมันไม่มีเสื้อฟอร์มแต่วันเกิดคุณเนวินเนี่ยไม่มีแบบใจถึงเพิ่งได้เลยคือต่างคนกลางแต่งโอเคนะครับผมก็ใส่เสื้อแดงที่ผมจัดรายการกับกายไปหมอชนน่านแกก็ใส่เสื้อเชิ้ตของแกไปรัฐมนตรีสุชาติก็ใส่เสื้อเชิ้ตสีชมพูแบบประชุมครม.ไปแต่วันเกิดคุณเนวินเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีบางคนจากพรรคอื่นเนี่ยใส่เสื้อซึ่งเหมือนเสื้อทีมเข้าไปด้วยไงมันมีลูกแถมไงมันมีลูกแถมไงครับมันเอางี้ผมไปเร็วๆนะ28ใช่ไหมชื่อเนี่ยนะฮะที่ไปเนี่ยนะครับ
พรรคเพื่อชาติเนี่ยคุณอารีไกนาราเนี่ยไปกระบี่ด้วยตอนนั้นไปกระบี่ด้วยแน่นอนขึ้นเวทีด้วยเลยนั่นน่ะอันนั้นแน่นอนแล้วไม่ต้องมาคนเดียวเพื่อชาติมีคนเดียวอันนี้ไม่น่าจะแปลกใจเท่าไหร่เศรษฐกิจไทยที่เพิ่งจะไปอยู่กับคุณธรรมนัสบาทเนี่ยนะฮะคุณธนสิทธิ์โคสุรัตน์เนี่ยนะฮะก็จะต้องมีบางส่วนแน่นอนใช่ไหมมีจังหวัดตากเนี่ยนะฮะคุณธนัททวีเกื้อกูลกิจคุณณัฐพลจรัสรีพงษ์จากสุรินทร์ทีนี้เพื่อไทยเนี่ยมีบางส่วนที่ศรีสะเกษเนาะงูเห่าเก่าใช้คำนี้เขาไปไล่หนูตีงูเห่ามาแล้วตอนนั้นใช่ไหมที่ไปจัดแคมเปญแต่ว่าก็มีชื่อของทางคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือเนาะสสกรุงเทพนะนะเขต5เนี่ยนะฮะไปด้วยของเพื่อไทยนะฮะมีคุณนพชีวานันท์นะสสพระนครศรีอยุธยานะครับคือภาคกลางเนี่ยเป็นภาคที่ภูมิใจไทยอ่ะประกาศศักดาและมีศักยภาพมากคราวที่แล้วเนี่ยใครคิดว่าภูมิใจไทยเนี่ยได้สสอีสานเยอะนะฮะเอาจริงสสอีสานของภูมิใจไทยได้แค่16เสียงเองคิดแล้วประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ 14% เองนอกนั้นเป็นเพื่อไทย70กว่าเปอร์เซ็นต์ภาคกลางทหารที่ภูมิใจไทยกวาดกันเยอะไม่นะตอนนั้นที่มีคุณพระดอนคุณกรวีปิศาจคุณณรงค์เขตเหมือนกันที่อ่างทองใช่ไหมฮะก็ไปลพบุรีก็ชนะมากสุดนะในบรรดา 4-5 เขตอ่ะผมจำเขตไม่ได้กรณีคุณนพเนี่ยมีศักยภาพที่เป็นไปได้สูงที่จะไปเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับเอ๊ะคุณวุฒิชัยกิตติธเนศวรนครนายกนี่มีข่าวมาก่อนหน้านี้นี่ใช่ไหมเออมีข่าวมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะตอนเรื่องการโหวตพลังประชารัฐมี7คนนะคุณผู้ชมที่ไปงานวันเกิดของคุณวันคล้ายวันเกิดคุณเนวินเมื่อวานเนี่ย7คนนะมีสสชัยนาทชัยภูมินครปฐมพิษณุโลกเพชรบุรีลพบุรีด้วยโหลพบุรีนี่ที่ไปภูมิใจไทยนี่โหทั้งจังหวัดนะฮะถามว่ามันมีชื่อนึงฮะประชาธิปัตย์เขาไปถามมาเรื่องการปรับครม.แล้วก็ไปถามคุณจุรินทร์เรื่องนี้ด้วยคือถามคุณจุรินทร์เมื่อวานในเรื่องปรับครม.ด้วยแล้วก็ประชาธิปัตย์คนนึงคือคุณแนนบุญธิดาสมชายนี่คือคุณลูกสาวของคุณอิสระสมชายป่ะนะฮะสสอุบลราชธานีประชาธิปัตย์ว่าไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดคุณเนวินนั้นจะย้ายไหมเนี่ยนะฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ถ้าไปอย่างไม่ตอบรับไม่ปฏิเสธแต่ตอบว่ารอครบวาระก่อนอะไรอย่างนั้นเพื่อไทยไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะฮะเมื่อวานนี้คุณนพปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ของผู้สื่อข่าวนะไม่ได้คือผมเข้าใจว่า28คนเนี่ยนะครับในชื่อที่เราพูดอยู่เนี่ยนะครับขออนุญาตไม่พูดว่าใครเนี่ยมีอยู่3คนที่เป็นชื่อซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาครับนะครับแล้วก็เป็นชื่อซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาที่อาจจะย้ายมาฝั่งฝ่ายค้านนะครับหรืออาจจะย้ายไปฝั่งภูมิใจไทยครับนะครับ3คนนี้ผมเชื่อว่าในการปรากฏตัวเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นสัญญาณชัดเจนว่า3คนซึ่งเป็นคนที่อยู่ระหว่างการเจรจานะครับว่าจะมาอยู่ฝ่ายค้านซึ่งเป็นพรรคใหญ่ของฝ่ายค้านเนี่ยนะครับน่าจะไปอยู่ภูมิใจไทยเรียบร้อยแล้วโอเคส่วนพลังประชารัฐนี่7คนนะที่บอกเมื่อกี้7คนไม่ธรรมดานะฮะขนาดบิ๊กป้อมเนี่ยก่อนวันเกิดคุณเนวิน2วันเนี่ยไปชัยนาทนะแล้วมีสสชัยนาทด้วยสสชัยนาทไปงานคุณเนวิน2วันต่อมาไปโผล่ที่บุรีรัมย์บุรีรัมย์แล้วแต่ก็อาจจะต้องดูนะครับผมคิดว่าก็ประเด็นนึงที่คุณเนวินหรืออนุทินพูดถูกก็คือมันก็เป็นงานวันเกิดใช่ไหมอย่างงานวันเกิดคุณวันเนี่ยพวกประชาธิปัตย์ก็ไปนะครับเฮียต่อซึ่งเป็นคนของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับเลขาพรรคประชาธิปัตย์ครับรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยก็ไปงานวันเกิดคุณวันอยู่บำรุงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรอาจจะเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่พอดีเป็นภูมิใจไทยในช่วงนี้ไงเพราะมันเป็นภูมิใจไทยไงทำมิ่งมันไม่ได้เลยไงตอนนี้ถูกไหมมันดูเราคิดไปทางการเมืองอย่างเดียวอ่ะแล้วเป็นช่วงการย้ายพรรคไงแล้วในวินประกาศว่าคราวหน้าเนี่ยจะชูอนุทินเป็นนายกแล้วบอกว่าจะได้120เสียงด้วยอวยพรให้ได้120เสียงแปลว่าตั้งเป้าถูกไหมนั่นน่ะสิฮะนี่คือรวม28คนนี้แล้วนะยังไม่ถึง120นะตอนเนี้ยไม่128คนก็น่ากลุ่มงูเห่าอนาคตใหม่ก็น่าจะตกทุกคนด้วยนะก็เป็นไปได้น่าจะไม่แน่นะพลังของผู้ใจไทยจะดันก็ได้ไม่งั้นจะได้120เนี่ยโอ้โหคุณจะกลุ่มที่พอนะกลุ่มที่กอดเท้าธนาธรไม่ได้หรอกกระสุนชาวบ้านด่าทั้งพื้นที่กระสุนเยอะกระสุนเยอะแต่จะไม่เท่าชาวบ้านด่าหมดเลยนะบางคนคุณสีนวลน่ะคือผมไม่อยากพูดชื่อไม่อยากมีคือคุณต้องเข้าใจว่าอนาคตใหม่เนี่ยเขารอดมาเนี่ยเขาไม่ได้รอดจากกระสุนไงคนเก่าเนี้ยเมื่อเขาเคยชนะมาโดยการไม่ใช้กระสุนเนี่ยและไอ้กระสุนจะไปสู้เขาได้เหรอนั่นน่ะสิถูกมั้ยเพราะนั้นก็มีโอกาสบางคนเนี่ยนะไปอำเภอเขาหรือจังหวัดเขาเนี่ยพูดถึงเขาเนี่ยนะชาวบ้านไม่มีใครชมเลยแค่บอกว่ามาจากอำเภอนี้แล้วพูดถึงคนชื่อนี้ชาวบ้านก็ด่าแล้วว่าไอ้นั่นไอ้นี่อีนั่นอีนี่ขึ้นงี้เลยเหรออย่างนั้นเลยครับต้องยอมรับนะว่าครั้งที่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นสสเขตสสบัญชีชื่อต้องยอมรับจริงๆว่าตอนอยู่อนาคตใหม่ครั้งที่แล้วเนี่ยคุณได้เพราะกระแสคุณธนาธรจริงๆตอนนั้นมันมีการจุดประกายให้กับนะคนอีกพรรคใหม่รุ่นใหม่คิดใหม่คนใหม่อะไรใช่นะฮะแล้วก็ต้องฝากคุณอนุทินกับคุณเนวินว่าสำหรับกลุ่มที่ย้ายจากอนาคตใหม่เนี่ยถ้าขอความช่วยอะไรก็อย่าไปให้เยอะเพราะครั้งเดียวพอแล้วเดี๋ยวมันสูญเปล่ามันขาดทุนนะฮะให้เขาลงคะแนนให้เขาไปช่วยหาเสียงเพื่อเก็บคะแนนปาร์ตี้ลิสต์พรรคพอแล้วไม่ต้องมากกว่านั้น
นะฮะเผลอมาที่2แล้วเนี่ยสมมตินะเราคิดเดาไปเล่นๆนะสมมติเพื่อไทยแลนด์สไลด์จริงๆเนี่ยนะฮะจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่2ภูมิใจไทยที่2นี่มีสิทธิ์เป็นตัวแปรที่โคตรสำคัญเพราะอย่าลืมว่าในการตั้งรัฐบาลเลยเลือกตั้งปี54อยู่ที่30ใช่มั้ยประมาณ30แล้วรอบนี้มาโซน60ก็ใช่โตขึ้น 100% แล้วถ้ามัน120คือคูณ2เนี่ยไม่น่ามีอะไรน่าสงสัยนะภูมิใจไทยอันดับ2แน่ๆแต่จะห่างจากอันดับ1ขนาดไหนว่ากันแต่ก็ไม่แน่หรอกเราไม่รู้พลังประชารัฐเขาจะปรับอะไรไงใช่มั้ย3มิตรเขาก็เป็นกลุ่มมีศักยภาพครับเราต้องไปดูตอนเลือกตั้งอีกทีนึงก็ปรับก็3มิตรก็ระดับเลยนะมัชชิมาใช่มั้ยเฮ้ยดูถูกเขาไม่ใช่เขา30กว่าคนนี่ก็ดูถูกเขาเกินเหตุใช่แต่ว่าเอานะเดี๋ยวรอดูนะแล้วอย่าไปดูถูกพลังของกลุ่มสามมิตรเขาก็มีใช่ไหมเพียงแต่ว่าเขาจะเข้าเต็มกลไกหลักมายาวนานนะมีกติกาอยู่ในมือตอนนี้เขายังไม่ขยับเพราะว่ามันยังไม่ใช่ช่วงที่เขาต้องขยับใช่ไหมส่วนภูมิใจไทยเขาต้องขยับเยอะเพราะว่าเขาต้องแซงพลังประชารัฐได้เพราะฉะนั้นเขาต้องโชว์ว่าเขามีของเนี่ยใช่ใช่ไหมไปเรื่องปรับครม.หน่อยเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะเอาจริงๆในพักแต่ละพักในตัวผู้สมัครยังไม่นิ่งเลยนะส.ส.ที่เคยเป็นอยู่ก็ไม่รู้จะไปหรือเปล่าเนี่ยนะฮะไอ้เรื่องปรับครม.จะให้โควต้าใครอะไรต่างๆเนี่ยเห็นทางพลเอกอนุพงศ์นะฮะให้สัมภาษณ์นะฮะก่อนการประชุมครม.วันนี้นะถึงกระแสการปรับครม.โดยเฉพาะตำแหน่งม.ท.หนึ่งคือตำแหน่งตัวเองเนี่ยนะโดยบอกว่าเรื่องนี้อยู่ที่การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีผมก็ตอบไปเคลียร์แล้วว่าเป็นการพิจารณาของนายกนะฮะก็ตอบให้เนี่ยนะพอถามย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยไม่มีปัญหาใช่ไหมที่จะขยับไปมาพลเอกอนุพงศ์ปฏิเสธก่อนจะเดินขึ้นห้องประชุมไปขณะที่คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะครับก็จะมีโอกาสบอกว่าก็จะถือโอกาสหารือกับท่านนายกวันนี้นะว่าจะมีความเห็นอย่างไรเนื่องจากเป็นผู้มีอำนาจในการปรับครม.ในส่วนของประชาธิปัตย์ก็ประสงค์ให้มีบุคคลในนามพรรคทำหน้าที่แทนคุณนิพนธ์บุญยามณีนะก่อนหน้านี้ที่ออกไปก็คดีสมัยอบจ.สงขลาตอนนั้นเนี่ยนะฮะขณะที่กระแสข่าวนะฮะคุณบุญธิดาสมชัยนะครับเนี่ยลูกคุณอิสระสมชัยเนี่ยนะฮะพรรคประชาธิปัตย์ไปปรากฏตัวร่วมงานวันเกิดคุณเนวินคุณจุรินทร์ตอบว่าใครก็ไปงานวันเกิดได้ซึ่งทางคุณบุญธิดายืนยันว่ายังอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ครับจังหวัดนะฮะบ้านใกล้จนกว่าจะครบวาระครบวาระก็ต้องรีบย้ายพรรคด้วยนะฮะก็มีข้อกำหนดเวลานะฮะแต่ว่าประเด็นของคุณจุรินทร์น่ะกำลังกังวลเรื่องรัฐมนตรีช่วยมากกว่าเป็นประเด็นที่เดี๋ยวถ้าสมมติจะปรับแล้วดูว่าจะเสนอชื่อใครใช่ไหมภูมิใจไทยก็เหมือนกันนะฮะเนี่ยรอสัญญาณอยู่เหมือนกันนะดูตามข่าวนะฮะเพราะว่ามีส่วนของคุณกนกวรรณวิลาวันไงนะที่มีคดีเรื่องเนี่ยลูกป่าเขาใหญ่ใช่ไหมออกเอกสารสิทธิ์ต่างๆของพลังประชารัฐก็ต้องดูนะครับว่าพลังประชารัฐใต้เนี่ยเขาก็ขอโควต้ามานานซึ่งเขาก็ควรจะได้เพราะเขาได้ส.ส.เกือบ10แม่แล้วมีเหตุผลอะไรไม่ให้ครับเนาะใช่ไหมเพราะว่าหมายถึงว่าคุณโควต้ามีตั้งหลายคนถูกไหมคุณธรรมนัสก็ไปนะคุณอนุมนก็ออกไม่ให้เพราะว่าบิ๊กป้อมไงบารมีไม่พอที่จะขอประยุทธ์ไม่แต่รอบนี้เนี่ยพลังประชารัฐใต้เขาเสนอธนากรไงมันถ้าเกิดพลังประชารัฐใต้เสนอธนากรแล้วพลเอกประยุทธ์ไม่เอาเนี่ยธนากรอยู่พลเอกประยุทธ์มาเมื่อกี้เราเลยเห็นข้างๆป่ะอย่าเพิ่งไปโยงผมขอกลับไปที่งานวันเกิดคุณนิวินหน่อยนะงานเขาจัดไปเมื่อวานแต่เราก็ยังอยู่งานวันเกิดเขาเนี่ยนะฮะเพราะอะไรไปนึกว่าเลยมานานกลับไปนิดนึงเพราะว่าคุณหมอชนน่านเนี่ยก็เห็นบอกว่าก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงก่อนนะก็เป็นวันเกิดของทางคุณเนวินทุกคนก็มีการจัดงานวันเกิดอยู่แล้วนะแต่จะมีเจตนาอื่นแอบแฝงไหมอย่างไรก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงแสดงว่าไม่เหมือนกับที่ทางคุณจุรินทร์พูดนะคุณจุรินทร์บอกคุณบุญธิดายืนยันว่าจะอยู่กับประชาธิปัตย์ต่อไปแต่คุณหมอชุน่าก็บอกเดี๋ยวต้องไปคุยก่อนต้องไปดูข้อเท็จจริงก่อนว่าเป็นอย่างไรแต่ก็มองว่าก็อย่างที่อาจารย์ศิโรจน์บอกแหละการไปร่วมงานวันเกิดก็อาจจะปกติแต่บังเอิญทามมิ่งเนี่ยมันไม่ปกติแล้วก็ถ้าไปร่วมวันเกิดแล้วใส่เสื้อทีมเนี่ยก็อาจจะมากไปหน่อยนึงไม่ค่อยดีก็แรงกระเพื่อมวันเกิดวันเดียวก็ทุกพรรคต้องมาตอบนะใช่สุชาติชมกลิ่นก็ตอบโทษนะไม่โทษนะแล้วแต่อุดมการณ์แต่ละคนใช่ไหมได้แต่พรรคนึงมาตอบเนี่ยถึงขนาดเดือดร้อนว่าพรรคนึงไม่ได้ตอบแค่คนเดียวนะเมื่อกี้คุณจุรินทร์ตอบอย่างนะฮะคุณชัยยศจิรเมธากรรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นั้นปัดตอบนะถ้าพาดหัวปัดตอบคือไม่ขอตอบตรงๆอ่ะนะว่าคุณแดนบุญธิดาสสอุบลราชธานีประชาธิปัตย์นั้นจะอยู่กับพรรคต่อไปผมว่าเรื่องคุณแนนเนี่ยคนในพรรครู้อยู่แล้วว่าจะยังไงแต่ว่าเขาไม่อยากพูดแค่นั้นแหละนะฮะขณะที่อ่ะยังเวลามีเหลือนะฮะเราไปดูเนี่ยประเด็นเคลื่อนไหวทางพรรคการเมืองแล้วกันมาสนุกอันนี้ไม่ใช่เรื่องเนวินละไม่ใช่เรื่องคุณเนวินละแต่ก็มีแต่ก็มีสสพรรคข่าวไประยะมีไป3คนที่ไปเมื่อกี้ฮะครับไปจริงหรือเปล่าไม่รู้นะวันนั้นเศรษฐกิจไทยใช่ไหมฮะครับคุณธรรมนัสเนี่ยจะเหลือกี่คนอ่ะนั่นน่ะสิฮะเหลืออีก15ใช่ไหมแล้วพื้นที่เดิมก็ไม่รู้บางคนอาจจะกลับพลังประชารัฐด้วยที่ปรากฏตัวแล้วอย่างคุณอะไรนะอาจารย์พิจิตรเขตหนึ่งที่เราไปอ่ะ คุณอะไรเรื่องเศรษฐกิจไทยเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าคู่แข่งสมัยหน้าก็ยังน่าจะหนักเหมือนกันนะคือไม่รู้ว่าสมัยหน้าจะยังไงเขตนั้นก็ชัยหลายเรื่องใช่ไหมฮะยิ้มอย่างนี้เดี๋ยวต้องไปถามแล้วนะฮะหลังไมค์ว่ายังไงนะแต่ว่าเศรษฐกิจไทยก็
บอกว่าพักใช่ไหมฮะ10ตุลาคมนี้จะมีการปรับคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่นะครับโดยอันนี้ผมอ่านหัวข้ออันนี้นะพาดหัวนะเพราะเวลาจำกัดอุบนะอุบนี่คือใครอุบคือคุณไผ่ลิกนะเลขาธิการพักในอุบธรรมนัสยกส.ส.ซบเพื่อไทยหรือไม่นะขอรอมติพักก่อนนะฮะยันมีการเปลี่ยนแปลงรวมพักอื่นแน่นอนเตรียมผนึกกำลังสู้ศึกและตั้งสูตรหารร้อยนี่คุณไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรนะฮะเลขาธิการพักเศรษฐกิจไทยพูดนะฮะที่บอกว่าจะมีการปรับกรรมการบริหารอ๋อไม่มีกระแสข่าวว่าจะไปรวมกับเพื่อไทยอย่างนี้เหรอฮะจะยกส.ส.ที่มีมาตลอดเพราะคนจริงคุณไผ่ก็อยู่เพื่อไทยนะก่อนหน้านี้ใช่ใช่ก็ทั้งหมดเกือบไม่รู้ทั้งหมดหรือว่าแต่ว่าตัวใหญ่ๆเนี่ยอยู่เพื่อไทยแล้วถ้าจริงแฟนๆเพื่อไทยที่ไม่ชอบคุณธรรมนัสจะทำยังไงเนี่ยที่ว่าคุณธรรมนัสมาตั้งนานเนี่ยลำบากคราวนี้ทำใจลำบากเลยเป็นราคาที่เพื่อไทยจ่ายหนักทีเดียวครับนะฮะแต่สนุกดีนะครับเวลาเราเจอกันแบบที่ต้องตัดสินใจยากแบบนี้ว่าอย่างแฟนเพื่อไทยที่ด่าธรรมนัสนี่ก็เยอะนะแล้วถ้าธรรมนัสมาเนี่ยจะอยู่เทิร์นยังไงเนี่ยมันสนุกดีเหมือนกันนะครับเวลาการเมืองมันเจอโหมดแบบนี้ใช่ไหมเออนี่คือชีวิตของแฟนๆครับในช่วงนี้มันสนุกของจริงนะผมขอโพก่อนโพวันนี้นะฮะถามเรื่องที่พลเอกประวิตรไม่มาเลยนะฮะคุณคิดว่าสาเหตุคืออะไรนะฮะหนึ่งคือหมดใจบันดาลแรงแค่ไม่อยากเจอหน้าสองคือป่วยจริงนะฮะเพราะว่าทำหน้าที่รักษาการนายกนั้นลงพื้นที่เยอะนะฮะขณะที่เมื่อวานนี้นะครับเราสรุปผลโพลเมื่อวานนะฮะที่ถามไปว่าคุณคิดว่าระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินของรัฐบาลคุณใช้วิธีใด 97% บอกว่า SMS ยิงตรงเข้าทุกเบอร์ทุกมือถือนะครับแล้วก็เราพูดถึงงาน6ตุลาหน่อยไหมดีครับงาน6ตุลานะก่อนจะไปตาสว่างวันพฤหัสนี้นะประชาสัมพันธ์หน่อยครับงานที่จะคุยก่อนคือของงานดนตรีก่อนไหมได้ครับงานดนตรีนี่คือที่ลานคนเมืองนะสารวัตรการมีหลากหลายวงมากไปดูกันเอาเองใช่เยอะมากแล้วก็เป็นงานเพลงจากปีที่แล้วด้วยที่แต่งใหม่ใช่ไหมแล้วก็ลานคนเมืองเป็นงานคอนเสิร์ตเลยเต็มที่ตุลาคมมีบูธของ Voice TV ไปขายของด้วยใช่สำหรับคนที่ต้องการขายของแบบไม่ต้องรอซื้อออนไลน์เนี่ยไปที่นั่นเลยบูธของ Voice Plaza นี่งานนี้ส่วนของลานคนเมืองนะครับก็จะมีจ่ายไทโทสมิธแล้ววงอื่นอีกก็จะไปกันหลายวงแต่ว่าโพลิแคทค็อกเทลใช่ไหมมีไหมใช่ไหมด้วยอ่ะนะครับก็แต่อีกงานหนึ่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์เหมือนกันนะครับคืองานซึ่งจัดที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ครับนะครับในวันที่6ตุลาคมนะครับตั้งแต่6โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มเนี่ยมีเสวนาหลายเรื่องนะครับมีการเสวนาเรื่องความหวังที่ไม่ตายขบวนการนักศึกษานะครับผู้เสวนาก็มีคุณสุธรรมแสงประทุมปิญญาเทวานรมิตรกุลจานิวศิรวิทย์นะครับคนหนึ่งสามอันนี้คืองานเสวนานะครับเรื่องขบวนการนักศึกษาหลังจากนั้นจะมี walking tour พื้นที่ประวัติศาสตร์6ตุลาจัดที่ธรรมศาสตร์เหมือนกันนะครับก็จะมีอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิรินะครับมีทนายด่างกฤษดางนุจราชมีคุณอั๋วจุฑาทิพย์ศิริขันธ์นะครับด้วยนะครับแล้วก็มีการเสวนานะครับเรื่องบทบาทสื่อนะครับอันนี้โอ้โหอันนี้มันงานท็อปตัวท็อปแล้วนะฮะเนี่ยจอมขวัญไปแยมถัปปณีไปนะครับพี่ป้อมนิธินันไปพี่หมูปนัดดาไปชนายุตินารักไปนะครับพี่หมูปนัดดาเลิศรักอำไพเนี่ยหลายคนไม่รู้จักแต่เป็นสื่ออาวุโสซึ่งมีบทบาทอย่างสูงในการทำสื่อกับสำนักข่าวต่างประเทศในช่วงเหตุการณ์6ตุลาไปกัน 5-6 คนนี้เสวนาตัวเป้งนะนี่คือเกี่ยวกับเรื่องของ6ตุลาใช่ไหมใช่ครับผมจะบอกขอกลับไปที่งานเมื่อสักครู่นี้ครับน่าสนใจมากนะคือเห็นภาพที่สนามฟุตบอลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไหมใช่นี่ก็นี่ก็ทำมิ่งประหลาดเหมือนกันใช่ใช่มาทำช่วงนี้พอดีครับนี่คืองานที่ของส่วนของภาคประชาสังคมใช่ไหมครับเครือข่ายเดือนตุลาเอ่ยกลุ่มนักศึกษาปัจจุบันเอ่ยนะครับงานแต่ตอนเช้ามีพิธีกรรมด้วยมีพิธีกรรมด้วยตอนเช้าก็อาจารย์เกษณีวิทูลชาติอธิการบดีธรรมศาสตร์ก็มาเปิดงานมีปาฐกถาของอาจารย์อนุสรอุณโณครับตอนนี้ราคาอย่างไรก็ไม่ตายครับนี่ที่เขาจะไปล้ำลึกกันเนี่ยนะฮะดูภาพใช่ไหมตอนสมัยก่อนที่คุณจรุพงษ์ทองศิลป์อันนี้จะมีผลกระทบกับทัวร์โดนลากเออแล้วดูดิเป็นไงตอนนี้ที่กินใจแกลเลอรี่มีการแสดงภาพถ่าย6ตุลาจากช่างภาพที่ถ่ายในเหตุการณ์แล้วก็มีท่านหนึ่งท่านชื่อพี่ปาโมดนะครับซึ่งเป็นคนถ่ายภาพการตอกอกนักศึกษาที่วันที่6ตุลาได้นะครับอยากให้ไปดูกันกินใจแกลเลอรี่นี่ก็ใกล้ๆสะพานสังฮีใกล้สะพานสังฮีใช่แล้วไว้ออนไลน์เนี่ยสัมภาษณ์พี่ปาโมดมาด้วยโอเคนะฮะวันนี้ก็คุยกันยาวหน่อยนะครับส่วนใครอยู่ไต้หวันฮะไปดูงาน6ตุลาที่ไต้หวันได้ที่ไต้หวันก็มีงานที่ไทเปครับนะครับทั้งหมดก็คือเวกัมไทยแลนด์วันนี้นะฮะเดี๋ยวติดตามอาจารย์ศิโรจน์ต่อในรายการตาสว่างวันนี้ผมกับคุณชูวัฒน์ลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม12 นาฬิกาครับสวัสดีครับ